สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่230ถ้าไม่8ก็39เนี่ยจัดมาเยอะมากจนกระทั่งจำไม่ได้ไม่พี่มันอีกทางนึงคือไม่ได้ออกบ่อยอย่าลืมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อฮะขอต้อนรับพี่หลามกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ครับมาออกรายการเร็วมากแล้วเร็วมากผมเจอพี่ก่อนปีใหม่อ่ะก่อนปีใหม่นิดเดียวเองแล้วก็รู้สึกเทปที่พี่ตัดก็จะออกอากาศประมาณหลังปีใหม่นิดหน่อยนิดหน่อยใช่อยู่ดีโผล่หน้ามาอีกแล้วไม่รู้คุณผู้ชมเบื่อหรือยังครับแต่เทปพี่หลามเนี่ยนะมีคนชอบหลายคนเลยนะนะชอบแต่ว่าพูดตามชอบในความเลวของผมไม่ใช่ความเลวแต่บอกว่าอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าคือคนเห็นบนหน้าจอโทรทัศน์เป็นรูปไอทงไอทีแมนแต่จริงๆอ๋อมีอีกด้านอื่นเยอะแยะมากเลยที่พี่ทำมาจริงๆมีหลายด้านมากนะฮะเดี๋ยวต้องถามไม่ถามก่อนตกลงไอที่ว่าจะทำได้ออกมาแล้วบ้างหรือยังเรื่องของรถยนต์เรื่องของอะไรนี่แหละครับติดค้างคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้ถึงกับขีดเดดไลน์ตัวเองไปแล้วว่าหลังสงกรานต์เดอะเทอร์โบชาร์กนี่ต้องออกมาแน่ๆคือจะด้วยรูปแบบใดก็ตามออกมาก่อนแล้วกันชื่อนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสปอนเซอร์อะไรก็คงมารอแล้วล่ะเนี่ยพยายามอยู่ครับอยากให้มีตั้งแต่วันแรกเหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่น่ายากผมเดาว่าไม่น่ายากแค่เวลาทำไม่น่ายากก็น่าจะออกมาได้นะแล้วพอดีเว็บมันหมดอายุด้วยครับคือผมเดิมใช้โปสเตอร์ลัสแล้วเขาโดน Twitter ซื้อไปแล้วเขาก็ปิดทิ้งทำให้แพลตฟอร์มที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยต้องสร้างเว็บใหม่เดือนเมษายนนี่ก็เลยยุ่งเป็นพิเศษครับต้องสร้างเว็บใหม่ด้วยก็ถือโอกาสเปลี่ยนโฉมใหม่ขึ้นรายการใหม่ทำอะไรใหม่หมดไปเลย มีอาจารย์สุภเดชเป็นเบื้องหลังทำเว็บให้อยู่ตอนนี้จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าชีวิตพี่หลามเนี่ยถ้าเป็นปีใหม่เป็นชีวิตที่แย่มากเพราะว่ามันจะทุกปีคือมันจะมีเกมโชว์เพราะชีวิตพี่หลามเนี่ยใช่ไหมสองเกมโชว์คือเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นก่อนนั้นพี่หลามก็จะวุ่นวายทำสต็อกเทปโอ้แน่นอนแล้วเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่นรกมากๆสำหรับคนทำอาชีพอย่างผ มพวกเบื้องหลังรายการทีวีอ่ะเดือนธันวาคมนี่จะต้องทำทุกอย่างไปจนถึงครึ่งเดือนของปีใหม่อ่ะหลังมกราปีใหม่ไปแล้วอ่ะเพราะทุกคนมันจะหยุดหมดเลยแล้วก็ทำสต็อกให้เขาหมดเลยใช่ครับแล้วถ้าเราทำโพสต์โปรดักชันต้องคอยตัดต่อกูก็ต้องรอพวกมึงทำจนเสร็จก่อนและไอสถานีก็จะรอเซ็นเซอร์เราแล้วก็กดดันเราคือทุกคนจะกดดันเราหมดเหนื่อยแล้วท่านรัชพรเมษายนฮะเมษายนได้หยุดมั้ยเนี่ยเมษายนก็ได้หยุดอีกแต่ว่ามันไม่เอฟเฟคแรงเท่าปีใหม่ปีใหม่มันต้องสต็อกเยอะมากสัก 2-3 เทปมันจะวุ่นวายมากแต่เมษานี่สต็อกสักเทปเดียวก็พอแต่ก็มาหนักแบไตเพราะว่าแบไตนี่เดลี่ไงใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ไงแต่โชคดีปีนี้เสาสงกรานต์เนี่ยเค้าคล่อมเสาร์อาทิตย์ด้วยอ๋องั้นผมก็เลยได้สต็อกแบไตแค่3เทปพอแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้คุณหนุ่ยเขาไม่ค่อยจัดแบร์ไตด้วยอ๋อเขาไปยุ่งทางช่อง9ฮะ ICT Genius อะไรเงี้ยเขาเหนื่อยเลยไปทุ่มเททางโน้นเราก็ต้องคอยดูแลแบร์ไตแทนหนุ่ยทำหน้าที่แทนแล้วก็รายการของพี่หลามเอง The Shark Show ก็ยังมีอยู่ The Shark Show นี่ตอนนี้ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วครับคือผมสามารถผลิต The Shark Show สำหรับออกอากาศ1เดือนได้ภายในสัปดาห์เดียวมันถูกปักกันกรองวิธีการผลิตจนกระทั่งมันคล่องตัวมากๆแบบไหนเรารู้แล้วจะออกมาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ตัดต่อเร็วมากวันนึงตัดเสร็จ4ตอนอ่ะพี่ทำเป็นอาชีพมาหลายปีมันยังเพิ่งจะบอกว่าเร็วมากเพิ่งไม่นานนี่เองมันต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วมันจะเจอวิธีแบบว่าทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ก่อนแล้วทำอย่างนี้ทีหลังแล้วมันจะเร็วขึ้นนะอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบโน้ตฮาวค่อยๆเรียนรู้เจอครับทีนี้ก็เลยมาคุยกันเรื่องอื่นบ้างคราวก่อนเนี่ยพี่หลามมาที่บ้านแล้วก็ใส่นาฬิกามาแล้วก็ไอ้เจ้าโกหลังจากที่กลับไปพี่หงทำไมพี่ไม่คุยพี่หลามเรื่องนี้วะเรื่องอะไรวะเนี่ยนาฬิกาชีช็อกพี่รู้ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดโกจะพูดว่าผมนี่แหละไปทำให้แกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่เจ้าโกไม่ใช่คือจันสุประเดชใส่อยู่ก่อนแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ชื่นชอบอะไรจีช็อกเลยแต่อาจารย์สุภเดชไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ผมต้องมาใส่จีช็อกเอ๋อไอตอนที่ผมใส่เรือนนั้นไปสัมภาษณ์ช่างคุยเขาที่แล้วครับพี่ผมไม่ได้เล่าให้พี่ฟังใช่ไหมว่าผมมีเยอะขนาดไม่ครับไม่ครับบอกแค่ว่าชอบผมพูดสั้นๆว่าผมคุยเรื่องจีช็อกก็ได้นะพี่ผมชอบแต่ผมไม่ได้นึกพี่จะมีเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยของชอบมันต้องเป็นอย่างนี้พี่ มันต้องมีเยอะขนาดนี้ผู้ชมครับผมมีจีช็อกเรือนนึง
เรือนนี้ครับครับผมทั้งบ้านผมมีเรือนเดียวแล้วมันอายุ16ปีแล้วผมเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศผมเลยใส่มาด้วยขลังมากตัวนี้ขลังมากเก่าอันนี้เป็น history นะฮะครับเรือนที่พี่หงใส่อยู่นี่เป็น DW 8500เป็น history ของพวก Fogman ทุกวันนี้ฮะที่เป็นเรือนโค้งน้องสาวซื้อให้ตอนปี1996มีคล้ายๆของพี่ด้วยอยู่แถวๆนี้โซนนี้อันนี้ชุดนี้จะเป็นชุดวินเทจของผมหมดเลยนี่ผมจะมีเป็นแถวๆก่อนแถววินเทจก่อนจะไปถึงพี่หลามได้ครับคาซิโอทำจีช็อคครับเขานึกยังไงเขามาทำพอจะเล่าได้ไหมนิดสั้นๆจีช็อคนี่กี่ปีแล้วครับจีช็อค30ปีเมื่อครบ30ปีเมื่อปี2555ที่ผ่านมาเอ๊ะปีนี้2013นี่แหละเออใช่เพราะว่าจีช็อคเขาเริ่มต้นที่ปี1983โมเดลแรกคือโมเดลที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียก DW 5000หน้าตาดูเฉยๆนะใช่คือ G-Shock Original เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับพี่หลามครับอาจารย์สุประเดชเขาเห็นผมทวิตรูปไปแล้วเขาบอกว่าอย่าให้เมียเห็นเชียวรู้ไหมเนี่ยว่าได้อยู่ข้างเนี่ยครับเห็นหมดแล้วอันนี้อยู่ในห้องนอนครับเห็นอยู่ทุกวันเรือนไหนก็ได้ครับพี่ทรงเดียวกันหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปซูมครับฮะได้ครับซูมตามภาษาอ๋อจะแล้วนี่เราซูมกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับซูมโอ้เยี่ยมมากเลยครับรายการนี้สุดยอดครับอันนี้หลังจะบอกว่ามันคืออะไรนะอันนี้คือเดิมของเขารูปทรงแรกเริ่มของ1983ของ G-Shock ที่ออกมาตัวนี้เป็นทรงแรกคือเวลาดู G-Shock ครับผมจะให้ดูอีก2โมเดลที่ผมเก็บนะฮะเอาเฉพาะที่ผมเก็บนะฮะที่ผมเก็บมันจะมีอยู่ไม่กี่โมเดลจริงๆมีเยอะมากครับจะให้ดูแล้วก็จะบอกว่าอันไหนมันคือแฟชั่นอันไหนมันคือตัวคลาสสิกนะฮะพี่หลานจะซูมเหรอฮะตัวแรกเอาเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้แล้วผมหยิบเรือไหนมาวะเมื่อกี้ได้เรือไหนก็ได้ครับเอาสวยๆเอาเห็นชัดๆมันสวยทุกเรือพี่อย่างตัวนี้ครับตัวนี้คือความเป็นคลาสสิกสีเหลืองมันเป็นออริจินอลเป็นออริจินอลของ G-Shock คือถ้าเห็นในการรูปทรงนี้คุณจะต้องเก็ตแน่นอนว่ามันคือ G-Shock เห็นแต่ไกลก็รู้แล้วใช่รูปร่างหน้าตาใช่ G-Shock กับอีกอันนึงที่มีความเป็นออริจินอลมากๆที่ทำให้คนทั่วโลกจดจำ G-Shock มากๆก็คือบอดี้นี้บอดี้เพราะมันต่างนะมันต่างจริงมันมีปุ่มอยู่ตรงกลางเห็นไหมมีรูปตัว G ทำให้ทุกคนเนี่ยรีมายด์ได้ว่ามันคือ G-Shockถัดมาตัวที่ทำให้ G-Shock ดังเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2010ตัวนี้คือเป็นอนาล็อกตัวใหม่ล่าสุดซึ่งมีโมเดลมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือ GA110 ครับมันเป็นนาฬิกาแฟชั่นซึ่งมันออกแบบหน้าปัดได้รูปทรงสวยมากแล้วมันมีหลายสีมากพี่ตัวนี้เป็นตัวที่เป็นแฟชั่นอยู่ทุกวันนี้ประเด็นคือเป็นอนาล็อกด้วยใช่เป็นอนาล็อกด้วยแล้วเป็นนาฬิกาที่ดูเวลาไม่รู้เรื่องเลยครับอ้าวคุณดูรู้ไหมครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วมันดูไม่ออกเลยครับเข็มกับลวดลายกับแหมหน้าปัดมันเนี่ยตีกันเละเทะไปหมดแล้วบอกว่าประเด็นการที่สวยแต่ดูเวลายากแปลกมากนะฮะแปลกมาก G-Shock นี่เป็นอย่างนี้ครับแต่ G-Shock เนี่ยตั้งแต่สมัยดั้งเดิมโบราณจะถึงฮะถึงนั้นไม่ใช่ของแพงมากนักไม่ใช่G-Shock ที่เราคุยกันนี่เงินระดับหลักพันคือเขาเป็นนาฬิกาพลาสติกครับนะเป็นเรซินเพราะฉะนั้นเขาก็จะราคาไม่แพงเราก็จะสามารถซื้อหาได้แต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งคุณจะค้นพบว่ามันมีรุ่น limited edition เรามาลองไอ้คำว่า limited edition เนี่ยถ้าไปอยู่ในวงการไหนนะฮะวงการนั้นก็จะสิ้นเปลืองมากๆเชื่อคือมันเป็นการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาสร้างของรุ่นพิเศษสีพิเศษขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันมีจำนวนจำกัดซะใช่ไหมฮะมีน้อยๆผลิตมาแค่ 2,000 เรือนผลิตมาแค่ 1,000 เรือน500เรือน300เรือนทั่วโลกเสร็จแล้วก็มันก็จะหายากพอมันหายากราคามันก็จะแพงหลายคนอาจจะคิดว่าอู้ผมมีหมดนี่เนี่ยราคาไม่กี่ตังค์หรอกถ้าคูณหมดนะฮะในนี้ประมาณ 4-5 แสนบาทครับแล้วก็มีคนซื้อด้วยมีคนถามพอพี่หลามพูดปุ๊บมีคนถามจริงพี่หลามถอย คือต้องเล่าว่าผมเริ่มเก็บสะสม G-Shock พวกนี้มาเนี่ยประมาณนี่ระยะเวลาประมาณ1ปีฮะผมเริ่มเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาไม่ปีเดียวเองหรอปีเดียวเองครับฮะทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งคือตอนที่ผมเริ่มเนี่ยมันมีความนิยมมาก่อนหน้านั้นแล้วเราต้องไปเริ่มไล่เก็บรุ่นเก่าๆด้วยใช่ไหมฮะแล้วของใหม่ก็ออกทุกเดือนทุกเดือนด้วยชอบออกทุกเดือนพี่มีรุ่นใหม่ๆออกทุกเดือนแล้วสีแปลกๆเป็นโมเดลใหม่ๆออกมาตลอด
ซึ่งถ้าเราไล่เก็บทุกรุ่นนะฮะมันจะเยอะกว่านี้มากอันนี้ผมสโคปเหลือแค่ไม่กี่รุ่นนะมันเหมือนผมนึกถึงอีกอย่างเลย Swatch เลยSwatch ก็ออกมาเยอะมาก Swatch เป็นแฟชั่นวอชเหมือนกันแต่อันนี้เขากลับมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวที่คาซิโอทำออกมาเนี่ยคาซิโอผมก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้ตีตลาดใครนะเพราะดูเหมือนว่ามันไม่เป็นนาฬิกาเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองไม่มีฝรั่งก็ไม่ทำใช่พวกยี่ห้อแพงไปเลยอย่างพวกโอเมก้าฟิลิปปาเต็กฟิลิปอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวนะไม่ใช่แต่ซิติเซนไซโก้ไม่ก็ไม่ทำไม่ใช่คือเป็นแนวของตัวเองล้วนๆ G-Shock เนี่ยเขาออกรุ่น G-Shock ขึ้นมารุ่นแรกคือนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยมันกันสะเทือนไม่ได้นะพี่คือพอสะเทือนมากๆเนี่ยมันเดินไม่ตรงเพราะฉะนั้น G-Shock ก็เลยมันเลยเป็นมันถึงชื่อว่า G-Shock เนี่ยคำว่าสะเทือนมากๆนะผมเคยได้ยินไม่รู้จริงว่าบอกการแพงๆบางยี่ห้ออย่าใส่ตีกอล์ฟไม่รู้มันจริงตีกอล์ฟก็แย่แล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้าเล่นกีฬาแบบพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบเล่นเรือใบเล่นโมโตครอสหรือว่าแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยหรือขับเครื่องบินเงี้ยผมว่าอย่างนั้นยิ่งแย่เลยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าไอ้พวกแมคานิกเนี่ยขบวนการแมคานิกเนี่ยมันต้องอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอแรงเหวี่ยงมากๆมันก็จะทำให้ไม่สามารถแบบเดินตรงได้ G-Shock ก็เลยเป็นต้นเหตุของคอนเซ็ปต์ที่คาซิโอสร้างขึ้นมาว่าในการของเขาเนี่ยมันต้องทนแรงกระแทกทนแล้วตัวเขาออกแบบวิธีการสร้างบอดี้อะครับคือเห็นทรงเดิมเนี่ยแต่มันพัฒนาไส้ในเนี่ย มาเป็นเวลา30ปีแล้วนะฮะคือทุกวันนี้แต่หน้าตามันดูเหมือนเดิมหน้าตามันเหมือนเดิมแต่ข้างในมันพัฒนามา30ปีแล้วมันพัฒนาขึ้นมากนับวันมันจะยิ่งแข็งแรงมากเห็นในการเล็กๆนี้ครับแข็งแรงมากครับเมื่อแต่ผมก็ไม่เคยพิสูจน์มันมากผมไม่รู้มีใครเคยพิสูจน์มันมากขนาดไหนเห็นมันเป็นพลาสติกเนี้ยมันทนทานกว่าของที่เป็นเหล็กนะฮะคือไม่ได้หมายถึงว่าพื้นผิวมันทนทานนะแต่หมายถึงรวมแล้วการทำงานน่ะคือกระแทกชนฝานู่นนี่โดนประตูหนีบอะไรเงี้ยไม่เป็นไรทนมากแล้วก็กันน้ำได้ลึกไอ้กันน้ำเนี่ยไม่แต่กันน้ำผมว่ามันอ้าวเบสิกไงถ้าพี่เดี๋ยวนี้มันถ้าไปเทียบกับนาฬิกายี่ห้ออื่นในการยี่ห้ออื่นเป็นบอดี้เป็นเหล็กใช่ไหมฮะมีซีนยางเกาะกระจกอย่างดีมีฝาหลังเป็นเกลียวใช่ไหมฮะใช่อย่างนั้นอ่ะใครก็ทำกันน้ำได้เก่งลองทำนาฬิกาพลาสติกให้กันน้ำดิกันน้ำแบบ20บาร์ที่ลงไปแบบ10เมตร15ฟุตอะไรเงี้ย30ฟุตเนี่ยถ้านาฬิกาพลาสติกทำยากมากมันกันน้ำเข้ายากมากแต่ G-Shock ทำได้แล้วทำมานานแล้วด้วยแล้วก็เป็นคาซิโอทำมาแล้วประมาณ30กว่าปี30ปีเป๊ะเลยปีนี้แล้วก็เป็นแนวทางของตัวเองในการพัฒนารุ่นหน้าตาเดิมๆจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็ต่อมาปัจจุบันนี้ผมว่าหน้าตาอย่างนี้ไม่เห็นไหมยังมีอยู่ครับหน้าตาอย่างนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าผมเห็นแต่หน้าตากลมๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันนี้เป็นพวกแฟชั่นเนี่ยผมไม่ได้เอกใจนะพอพี่หลานพูดเออจริงว่าเนี่ยที่ผมใส่มันก็หน้าตากลมๆมันไม่ใช่เหลี่ยมๆอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้เขานี่ครับของพี่จะเป็นรุ่นตระกูลนี้ครับที่มีตัว G อยู่ใช่กลับมาในที่รักทำไมถึงมาชอบ G-Shockก็เขามีกันมา30ปีที่รักก็ทำไมที่รักเพิ่งรู้จักตลกมากไม่ตลกชกแน่เล่ามาสาเหตุมันแบบแลดูงี่เง่ามากพี่คือชาวบ้านเขาฮิตกันมาตั้งนานแล้วนะคือต้องบอกว่า G-Shock ที่เป็นสีเนี่ยใหญ่ G110 เนี่ยครับมันบูมกันตั้งแต่ปี2010ผมเนี่ยก็มาทีหลังผมมาเล่นตอน2012ช้ากว่าชาวบ้านเขา2ปีก่อนหน้านั้นอยู่โพลิพัทคนอื่นเขาก็เล่นกันอยู่แล้วครับมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ชวนครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โพลิพัทเป็นคนคุมแบบสถานที่อ่ะดูสตูดิโอเปิดปิดอะไรเงี้ยแกก็จะเป็นคนชอบจีช็อกและแกก็จะเอานาฬิกาจีช็อกมาขายในสตูในระหว่างที่ผู้คนทำงานกันคือขายดาราได้ไงพิธีกรดารามาเฮ้ยนาฬิกาสวยซื้อแกก็เป็นปากก็จะบอกกันอาชีพเสริมของแกใช่ไหมฮะผมก็เห็นแกขายอยู่ตั้งนานนะพี่ผมก็เดินผ่านนาฬิกาพวกนี้สมัยก่อนอ่ะเชื่อไหมฮะเนี่ยไอเรือนพวกอย่างเงี้ยตอนที่มันออกใหม่ๆเนี่ย 4,300 บาท 4,500 บาทเงี้ยพี่ชวนเอามาขายเนี่ยผมเดินผ่านผมว่าไม่เห็นสวยเลยนะโอ้ยเลอะเทอะใส่เลยแล้วเดี๋ยวพี่แหลมเป็นคนใส่นาฬิกาใช่ไหมครับไม่ใส่ด้วยอ๋อไม่ใส่นาฬิกาด้วยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่ใส่เลยผมว่าโอ้ยไม่สวยไม่เอาใส่ไปทำไมเนี่ยทุกคนเขายังแซวผมเลยเอาสักเรือนไหมเอาไปใส่เล่นไหมผมไม่เอาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปี2012พี่ชวนเขาไปได้เรือนนี้มานี่เดี๋ยวเราต้องหยิบไปอินเสิร์ตต้องสักหน่อยเราต้องหยิบไปอินเสิร์ตนะคือเขาได้เรือนนี้มาเขาบอกผมถามว่าพี่เรือนนี้มันพิเศษยังไงอ่ะไปนะเขาบอกว่ามันคือรุ่นพิเศษ D and Licky นะฮะ
ดีลิกกี้เป็นคนทำแล้วก็แบบเป็นรุ่นที่แบบว่าคือมันมาเมืองไทยแค่25เรือนนะครับแล้วพี่ชวนนี่มีขายด้วยนะพี่ชวนเนี่ยไปต่อคิวที่เซ็นทรัลเวิลด์200กว่าคนจับฉลากแล้วได้1ใน25มาสุดยอดมากๆเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวผมไม่ลงให้ดูครับนี่ครับ D and Licky สีขาวนี่ครับมันจะมีตัวหนังสือ D and Licky ตรงนี้นะฮะนี่รุ่นนี้แล้วก็ D and Licky คือใครครับ D and Licky คือศิลปินแร็ปครับนะศิลปินฮิปฮอปนะฮะ2คนนะฮะซึ่งเขาจะออกอัลบั้มมาแล้วก็แบบว่าสายของ G-Shock เนี่ยคนที่ชอบใส่คือพวกแบบฮิปฮอปพวกแต่งตัวแบบสตรีทแบบโยแมนหน่อยนะพี่ใช่ไหมฮะเขาก็ได้มาแล้วพี่ชวนได้มาเขาก็มาอวดผมเอามาอวดผมผมก็ดูผมว่าเออมันก็สวยดีนะเรือนนี้มันลงตัวดีนะมันขาวเหลืองแดงน้ำเงินเออมันสลับไปสลับมามันดูกันดั้มกันดั้มเออมันกันดั้มมันดูกันดั้มมากผมว่าเออมันดูก็สวยดีนะใจผมจะแกล้งเขาผมถามว่าคือพี่ชวนเขาพูดว่าเรือนนี้ผมได้มา 6,800 บาทมั้งครับเขาบอกเนี่ยถ้าผมไปขายในเน็ตตอนนี้เลยนะไปลงขายในเน็ตตอนนี้ผมได้เลย 15,000 โอ้โหมันราคาดีขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ผมก็แปลกใจใช่ไหมแล้วผมก็ในแขนขอยืมใส่หน่อยผมก็เอามาใส่ในแขนผมใส่เข้าไปปุ๊บผมก็จะแกล้งพี่ชวนผมบอกว่าพี่ผมให้พี่หมื่นหนึ่งแล้วผมไม่คืนนะเอาไหมแกล้งฮะแล้วแกตอบว่าผมบอกว่าผมจะไปขายในเน็ตเอง 15,000 แต่ผมให้พี่แค่หมื่นเดียวผมให้กำไรพี่แค่นี้แหละพอไหมเขาก็บอกว่าได้ตัดใจผมก็แบบเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่อุตส่าห์ไปเข้าคิวนะ200กว่าคนจับฉลาก1ใน25ได้มามันยากมากนะเขาบอกไม่เป็นไรเขาหาได้อีกแล้วพี่เองเขารู้ด้วยว่าพี่ขาย 15,000 พี่ขายได้อ่ะแล้วยังจะมาขายเวลารู้ทั้งรู้ว่าผมซื้อไป 10,000 นึงผมขาย 15,000 ได้ผมก็ใส่อยู่ในมืออย่างเงี้ยผมก็บอกว่าพี่ผมไม่คืนนะเนี่ยผมใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวควักตังค์ให้เลย 10,000 นึงเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาได้อีกโอ้เฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วจริงดิเอาก็เอาวะพอเอาเสร็จปุ๊บนะพอตกลงกันผมก็ควักตังค์ให้เขาเลยคือยังใจยังถึงอยู่คิดว่าเดี๋ยวเขาคงเอาตังค์มาคืนแล้วผมว่าผมร้อนเล่นผมขอคืนแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็จะยอมเขานะผมปรากฏไม่ฮะแต่มันมีเรื่องต่อจากนั้นพี่พอผมแกล้งเขาเสร็จแล้วเนี่ยผมใส่ข้อมือมาผมเดินออกจากสตูที่คุยกับเขานะฮะเดินออกมาแล้วมาเข้าห้องน้ำระหว่างที่เดินออกมาเข้าห้องน้ำเชื่อไหมครับมีคน 3-4 คนทักผมเฮ้ยคุณไปได้ดีลิกกี้สีขาวมาจากไหนขนาดนั้นเลยอ่ะแค่ใส่มันไม่ถึง5นาทีแรกพี่ศรัทธาบังเกิดแล้วอ่ะเดินมาอุ๊ยไปได้มาจากไหนโอ้พี่ได้มาไงโอ้พี่นายกาพี่สุดยอดเลยโคตรสวยโคตรโคตรอะไรเงี้ยพี่หลามเฮ้ยเหรอเฮ้ยเกิดอะไรกันจีช็อกมันมีพลังขนาดนี้เลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้มันน่ามหัศจรรย์มากใส่ไปอีก 2-3 วันพี่โดนทักตลอดเดินอยู่กลางถนนเดินอยู่ข้างถนนในสยามอ่ะคนไม่รู้จักกันอ่ะพี่ครับขอดูในการของพี่หน่อยได้ครับเอื้อมมือมาจับขอจับหน่อยนะครับขอดูนะอู้สวยมากเลยครับเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยคือผมไม่เข้าใจไงตอนแรกผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอ่ะมันจะอะไรกันนั่งหนามันคือโอเคหนึ่งใน25เรารู้ว่ามันหายากมันจะมันแต่จะกีดอะไรกันทั้งนั้นใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยมันยิ่งกว่าไอโฟนอีกวะเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็งงอ่ะสุดท้ายเราก็เริ่มแบบไอ้แต่มันสวยนะมนต์เสน่ห์ของจีช็อกคือพอมันเข้ามือพี่เขาบอกว่าขึ้นข้อในการเขาบอกขึ้นข้อแล้วสวยคือพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่จะรู้สึกเลยว่ามันใช่มันโดนกลัวเลยกลัวมันโดนพี่ลองดูสักห้านาทีไหมพี่ลองดูผมกลัวอย่างงี้พี่ลองสัมผัสดูพี่ลองดูลองใส่ดูแล้วเดี๋ยวพี่จะมันต้องมาขอพาให้ผมพาไปเลิกต้องมาไปเลิกทำกระบอกแล้วพอพี่หลามเริ่มอินแล้วทีนี้พอมันเริ่มย้อมสมองผมมันเริ่มล้างสมองผมปุ๊บผมก็เริ่มรู้สึกอินกับมันละทีนี้ก็ย้อนกลับไปหาพี่ชวนดิพี่ชวนมีสีอื่นอีกไหมพี่ชวนนั่นแหละที่กูรออยู่ถ้าคุณฟังเรื่องแต่ต้นจนจบนะครับคุณจะรู้ว่าพี่ชวนทุกวันนี้เนี่ยได้ตังค์ผมไปเยอะมากผมเป็นลูกค้าชั้นดีของแกเลยทีเดียวนะฮะแล้วแกก็บอกว่าเอาวะ
จะแบบไหนว่ามาแกก็เปิดตู้ให้ผมดูเลยแกบอกพี่อยากได้ตัวไหนล่ะครับฟึบมาโอ้โหมันมีหลายสีมากเรือนที่2ที่ผมได้น่าจะเป็นไอ้ตัวนี้นี่ๆเทอร์คอยส์ไอ้เทอร์คอยส์เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยม้าลายมหาลิชิโอ้จากนั้นนะมันก็จะหลั่งไหลพังพลูมาครับพี่มันก็จะเยอะมากเราก็จะเห็นไอ้นั่นก็สวยไปหมดไอ้นี่ก็สวยแล้วแล้วเรือนที่1กับเรือนที่2เนี่ยใช้เวลากี่วัน2-3 วันพี่ก็ซื้อเรือนที่2เลย 2-3 วันใช่คือพอเราใส่เรือแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเจอศรัทธาคนที่พุ่งมาหาเราใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าเรือนต่อไปมันจะเป็นไงผมก็ลองใส่ซื้อเทอร์คอยส์จากพี่ชวนใส่เทอร์คอยส์เดินได้อีกมีอีกเฮ้ยเทอร์คอยส์สวยมากเลยอะไรผมว่าเอาอีกแล้วโอ้โหแล้วทำไมมันดังทุกรุ่นหรือวะมันทำไมมันชื่นชอบกันทุกรุ่นเลยยิงไป2 นัดโดนทั้ง2 นัดเลยใช่แล้วทีนี้ก็เริ่มไปเปิด Google ดู searchรุ่นแรกที่ผมเก็บคือโมเดลนี้นะ GA110 ผมก็เริ่มไปเซิร์ช GA110 โอ้โหไปเจอ3สีนี่พี่เขาเรียกว่าแก๊งไฮเปอร์คัลเลอร์3สีนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันดังเพราะว่าไอ้หนังวัยรุ่นพันล้านพระเอกอ่ะพระเอกวัยรุ่นพันล้านมันใส่ไอ้ตัวนี้คุณท็อปป่ะมั้งชื่อในหนังอ่ะแต่ผมใช่คุณอิทธิพัฒน์อ่ะใช่มันใส่ตัวนี้ไอ้ดาราที่ใส่นั้นแล้วมันก็ดังไอ้ตัวนี้สมัยก่อนน่ะถูกมากแล้วผมมาหาซื้อตอนมันแพงแล้ว คือเราล่ามา2ปีแล้วไง2ปีแล้วเราก็แบบโหคำว่าแพงแล้วสมมุตินะครับครับรุ่นนี้ในตลาดในเวลานี้ฮะขึ้นมั้ยจาก 6,800 ที่พี่ชวนแกไปยืนถือมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังขายได้ 15,000 อยู่ครับแต่ว่าถ้าเรารู้แหล่งซื้อคือต้องบอกว่าพอผมเจริญเติบโตมาในสายนี้มากๆเนี่ยเราก็เริ่มรู้แหล่งว่าเราจะซื้อได้ที่ไหนถูกเราก็ตัดราคาพี่ชวนซะหลังๆเราก็เริ่มไม่ซื้อกับพี่ชวนละเพราะเรารู้แล้วว่าพี่ชวนแกมาทุนสูงแต่บางตัวเนี่ยแกโอเคเราก็นั่นนะเราก็ได้แล้วก็ช่วยอุดหนุนเขาอ๋อแสดงว่าจีช็อคเนี่ยราคามันคูณ2ไม่ค่อยเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่เลยถ้ารุ่นที่ฮิตรุ่นที่นิยมแล้วหลักการของจีช็อคคือเขาฉลาดมากเขาผลิตออกมาทุกเดือนแต่เดือนนี้ผลิตเดือนนี้ออกมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วผ่านไปอีกสัก2-3 เดือนไม่ผลิตแล้วนะคือมันเหมือนจะเป็นลิมิเต็ดแทบทุกรุ่นอ่ะมันไม่ใช่ว่าขายดีปั๊มมันออกมาเรื่อยๆสู่ตลาดใช่คือคำว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันมีข้อแม้เดียวพี่คือมันจะไม่ผลิตอีกเลยแต่รุ่นพวกนี้สมมติออกมาแล้วไม่ผลิตอีกก็ได้นะแต่ไม่ได้สัญญาคือไม่ได้บอกว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็จะไม่สัญญาว่าจะไม่ผลิตอีกซึ่งหมายว่าวันดีคืนดีจะผลิตอีก อย่างปี2011ออก2ตัวนี้มา FC สีแดงกับน้ำเงินเราต้องอินเสิร์ตอีกป่ะ ไม่เป็นไรเราเดินเข้าเดินออกบ่อยๆนะฮะจะได้สนุกสนานกันนี่ปี2011เขาออก2ตัวนี้มามันก็เป็น GA110 เหมือนเดิมใช่ไหมฮะซึ่ง2ตัวนี้ตอนนั้นก็ขายดีมากพอขายดีเสร็จแล้วก็เลิกผลิตไปล่าสุดเดือนที่แล้วผลิตออกมาเต็มเลยพี่คือคาเชียวบอกว่า2ตัวนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นก็แสดงว่าฉันก็ยังหาเงินกับมันได้อีกใช่คือถ้าเขาอยากจะผลิตมาขายอีกก็อย่าไปว่าเขาแต่ว่าในการพอพี่หลามเรือนที่2 3 4 5นี่นำไม่ได้แล้วมันจะแบบเร็วมากฟุ๊บตอนที่ผมเจอพี่หลามตอนปีใหม่เนี่ยมันได้1กระบะนี่เต็มแล้วใช่ไหมอ๋อไอ้ร้อยเรือนนี่แหละตอนปีใหม่นี่ครับมันเต็มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับมันได้หมดนี่แล้วครับคือช่วงหลังๆเริ่มอิ่มตัวแล้วเริ่มไม่ค่อยซื้อแล้วนะเพราะว่ามันเยอะมากแล้วแต่ก็ถือเยอะจริงๆนะใช่คือตอนแรกเราก็สังเกตกล่องนาฬิกานะฮะกล่องอันนี้กล่องที่เห็นขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่กล่องที่มีขายโดยทั่วไปนะฮะกล่องนาฬิกาทั่วไปเขาก็จะ10เรือนครับเล็กๆแค่นี้เนี่ยใส่ได้แค่นี้ผมก็ซื้อมาทีละกล่องใส่เข้าไปจนเต็มก็ซื้อกล่องใบที่2ซ้อนกันเต็มก็ซื้อใบที่3 4 5 6มันซ้อนกันมันลำบากแล้วมันหยิบเข้าหยิบออกมันเริ่มลำบากผมก็เริ่มคิดเราไปหากล่องใหญ่ๆเลยดีกว่ามั้ยก็ไปคุยกับคนที่ทำกล่องขายว่าสั่งทำได้ไหมเขาบอกได้อยากได้กล่องใหญ่ๆเลยอ่ะเขาก็บอกว่าพี่อยากได้ไซส์เท่าไหร่บอกมาเลยค่ะทำได้ทุกไซส์อันนี้คือ5 คูณ 10 50เรือน1กล่อง50เรือนใหญ่กว่านี้ก็ทำได้นะฮะ
แต่มันขนส่งลำบากมันเริ่มไม่เขาบอกว่าเนี่ยตอนหนูทำเสร็จเนี่ยหนูไม่รู้จะไปส่งพี่ยังไงหนูต้องใส่กระบะมาส่งหรือรถเข็งมาส่งมอเตอร์ไซค์ก็ลำบากแล้วใช่ก็เลยแบบอ่าไซส์นี้แล้วกัน50เรือนกำลังยกได้ถ้าใหญ่กว่านี้ยกไม่ไหวแล้วพอเราสะสมไปหลายๆเรือนเข้าเราก็จะเริ่มความรู้สึกว่าจะมีคนเหมือนกับเราไหมมีใครสะสมอะไรยังไงใช่ไหมใช่แล้วเมืองไทยมีคนเล่นเยอะไหมเยอะมากครับพี่ก่อนอื่นจริงๆตั้งใจจะพูดตั้งแต่แรกครับว่าอย่าเห็นว่าผมมี G-Shock เยอะขนาดนี้แล้วผมจะแบบเป็นเทพเป็นอะไรนะสุดยอดกว่าเมืองไทยแล้วไม่ใช่ครับผมนี่หางอึ่งเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายอยู่ในชายหาดเลยครับพี่พูดนี่คือพี่เจอเขาแล้วเหรอหรือคือพอเราเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะเจอคนที่เล่นที่ซื้อครับแล้วก็สะสมครับแล้วก็มารวมตัวกันเป็นกลุ่มเนี่ยทุกวันนี้เขามีกลุ่มกันอยู่บน Facebook มี2กลุ่มด้วยกันที่ผมไปจอยเขาอยู่นะคือกลุ่มเขาแยกกันเป็น2กลุ่มแต่ผมอ่ะสนิทกับทั้ง2กลุ่มผมก็ไปแจมกับทั้งคู่กลุ่มนึงชื่อ G-Shock Love G-Shock Thailand Lover อีกกลุ่มนึงชื่อ G-Shock Collector ทั้ง2อันเนี้ยมีคนที่เล่น G-Shock อยู่เยอะมากเป็นพันๆคนแล้วคนที่มีเยอะกว่าผมมากๆคือมีทุกรุ่นเก็บกิ๊บละเอียดคือเก็บทุกซีรีส์อะไรเงี้ยผมยังมีเงื่อนไขเยอะนะในการเก็บ1คือถูกใจเรา1คือผมไม่ชอบนาฬิกาสีดำผมจะมีนาฬิกาสีดำน้อยมากยกเว้นมันเป็นรุ่นที่มันเจ๋งจริงๆใช่ผมจะมีนาฬิกาสีดำน้อยมาก2คือผมเก็บแค่3ซีรีส์นะฮะก็คือ 5,600 6,900 แล้วก็ GA 110แล้วก็วินเทจอีกชุดหนึ่งอันนี้ไม่นับนะฮะอันนี้ถือว่าไม่นับนะครับแค่นี้ผมเก็บแค่นี้บางคนเนี่ยเก็บทุกรุ่นทุกแบบทุกซีรีส์มีเยอะมากเขามีเป็นหลายร้อยเรือนอ่ะพี่แล้วคนที่เป็นคอลเลกเตอร์จริงๆนะฮะเขาไม่ได้มีแค่แบบละเรือนใช่โหมีซื้อ 2-3 เรือนนี้เลยใช่ครับมีพี่คนนึงที่ผมรู้จักเนี่ยแกมีดีลิกกี้ดำเนี่ยครับที่เขาซื้อขายกันเรือนนึง 2-3 หมื่นบาทครับแกมี7เรือนครับแบบเดียวกัน7เรือนเลยผมก็ถามว่าตอนแรกเราไม่เข้าใจเราก็ถามว่าพี่ครับในฐานะที่ผมเป็นคนสะสมหน้าใหม่มากๆเลยผมไม่ค่อยเข้าใจว่าพี่จะมีนาฬิกาแบบเดียวกัน7เรือนไปทำไมพี่ซื้อมาขายเหรอครับใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่ได้ซื้อมาขายแต่คือด้วยความที่มันเป็นของหายากโอกาสที่ได้มาต้องรีบคว้าไว้เสร็จแล้วเอามาเก็บไว้แล้วเนี่ยหนึ่งคือสมมติเราอยากใส่เราก็มี1เรือนที่เราใส่อีก1เรือนเราเก็บอีก1เรือนเรารักษาอีก1เรือนเราสแปร์อีกหลายๆเรือนที่เรามีอยู่กันไว้ว่าเผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเรือนนี้หรือไปเจอคนที่อยากได้จริงๆคอลเลกเตอร์เขาก็จะขายให้กันในฐานะที่คนชอบพอเรื่องเดียวกันเขาไม่ได้แบบว่าค้ากำไรอะไรไม่ได้เพื่อขายหรอกคือไม่ได้ตั้งใจขายกำไรแต่ขายให้สำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะฮะใช่แล้วผมไปเจอพวกพี่ๆเหล่านี้นะโอ้โหแต่ละคนนี่คือแบบเราสามารถกระซิบได้อะพี่ครับเนี่ยผมเก็บเงินมาได้พอประมาณแล้วเนี่ยประมาณนี้ผมอยากได้รุ่นนี้มากเลยแต่ผมหาในท้องตลาดไม่มีเลยพี่มีพี่แบ่งให้ตัวหนึ่งเอาไหมอย่างนี้เลยครับแต่ต้องสนิทกันนะต้องสนิทกันคือถ้าเราเป็นคนซื้อคนขายทั่วไปที่แบบเคยเห็นกันในท้องตลาดเราไปขอซื้อโดยตรงจากพี่เขาพี่เขาไม่ขายแล้วมีคนเล่นอยู่เยอะแล้วอายุล่ะมีตั้งแต่อายุ อายุนี่มีตั้งแต่ผู้สูงวัยนะฮะเป็นสวเลยนะฮะหรอ มีแต่สวยันเด็กๆเลยเด็กๆอู้เด็กนี่เข้าใจได้เด็กมัธยมอะไรเงี้ยสีสันอะไรผมเข้าใจได้เด็กคือเด็กๆวิธีการเล่นก็จะแปลกไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พอโตแล้วมีฐานะมีกำลังซื้อเยอะๆหน่อยใช่ไหมฮะพี่คนที่ผมบอกที่เขามีเนี่ยกับเพื่อนเขาเนี่ยในกลุ่มนะเชื่อไหมฮะเขาเพิ่งเริ่มเล่นหลังจากผมนี่นะเฮ้ยสั้นมากไม่ถึงปีแล้วคราวนี้บางคนมาเล่นเดือนมิถุนายน2555ที่ผ่านมา2เดือนเองเขาบอกว่าเขาหมดไปเป็นล้านอ่ะอุ้ยคือเขาแบบคือกำลังซื้อเขาเยอะไงเขาก็ซื้อแบบพลึบเดียวทั้งเซ็ตฟับมาเป็นชุดคือจะมีพัสดุมาจาก eBay อะไรเงี้ยเข้าบ้านทุกวันอ่ะแกะกล่องทุ่งตั้งจึงถ้าโอ้โหไอ้บับเบิ้ลนี่ท่วมบ้านนะไอ้กันกระแทกอ่ะไม่แต่ที่พูดมานี่พี่หลานเจอตัวจริงใช่มั้ยเจอครับผมถึงยังบอกพี่เลยว่าตอนที่ก่อนที่สัมภาษณ์เนี่ยเอาตัวเอเอมาเลยไหมแล้วผมจะถ้าเชิญท่านนั้นมาได้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมได้ดู G-Shock เรือนหนึ่งครับ
เป็น Frogman สีแดงใสรุ่นมูรากามิราคา 300,000 บาทครับพี่ G-Shock 300,000 บาทมี50เรือนทั่วโลกโอ้โหG-Shock 30,000 ผมว่าเยอะมากพลาสติกนี่แหละครับพลาสติกดีๆนี่เองโอ้โหขนาดนั้นเลยนะมัน 300,000 บาทได้ยังไงยังงงอยู่เลยฮะแต่มันสวยมากไม่แต่ 300,000 บาทออกมาจากคาซิโอเปล่าหรือ 300,000 บาทในตลาดมือ2มาแล้วคือมันเป็นนาฬิกาที่ไม่ได้ออกมาขายเป็นนาฬิกาที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอีเวนต์นึงซึ่ง G-Shock เขาเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในอีเวนต์นั้นแล้วเขาก็ทำนาฬิกา50เรือนขึ้นมาเป็นรุ่นพิเศษให้กับเซเลบพวกดาราฮอลลีวูดที่เข้าไปอยู่ในงานนั้นคือให้ใส่ให้เลยอ่ะคือเดินเข้างานจับใส่มือปุ๊บเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วทุกคนมี G-Shock เรือนนี้อ่ะก็ใส่เข้าไปในงานนั้นบางคนก็ดาราฮอลลีวูดบางคนก็แบบไม่สนใจไงใส่เสร็จก็มึงเอาใครเอาไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไปกระจัดกระจายหายกันไปแต่คนที่เล่นมันรู้ว่าอันนี้หายากราคามันก็จะค่อยๆขึ้น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 เออน่าทึ่งเนาะทุกวันนี้ซื้อกัน2,600,000 2,800,000 300,000 บาทฝั่งนี้ละดาราที่เก็บไว้อ่ะอยู่ในมือแล้วเก็บไว้พอรู้ว่า 300,000 บาทรีบเอามาขายเลยโอ้โชคดีนะมันดีใจมันดีใจมันได้ขาย 300,000 บาทอ่ะสนุกสนานจะถามขอกลับมาคำถามเบสิกก่อนฮะ G-Shock เนี่ยเมื่อกี้พี่หลังก็พูดแล้วพี่หลังบอกว่าพี่สะสมแค่3โมเดล3โมเดลมันมีกี่โมเดลการคร่าวๆถ้าจำไม่ได้หมดไม่เป็นไรแต่มีประมาณกี่โมเดลมันมีเยอะครับแต่สิ่งแรกก็คือ G-Shock เขาจะแบ่งโซนของโมเดลออกเป็น2โซนครับโซนอนาล็อกกับโซนดิจิตอลครับโซนดิจิตอลเนี่ยก็จะมีหลายบอดี้หลายโมเดลซึ่งซ่อนอยู่ในนั้นใช่มั้ยพวกเป็นตัวเลขต่างๆผมก็ใจผิดมั้ยถ้าโซนอนาล็อกแปลว่ามีเข็มใช่เป็นแบบเข็มแบบเข็มก็จะมีหลายรุ่นมากนะซึ่งเป็น G-Shock ทั้งหมดครับรวมไปถึงพวก Aviator พวกที่เป็นในการนับบินที่เป็นเรือนพวกนี้ก็เป็น G-Shock หมดนะอ๋อเหรอใช่อ๋อฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งเป็นหลักๆ2รุ่นแต่ทีนี้แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าถามว่ารุ่นที่คนนิยมเล่นจริงๆในท้องตลาดคือ3ตัวที่ผมเก็บเนี่ยมันคืออันที่1 5,600 โมเดล 5,600 สี่เหลี่ยม 5,600 คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมกลมๆมีรูปตัว G มีปุ่มตัว G อยู่ข้างหน้า 6,900 หน้าตาคล้ายๆที่ผมมีตัวนี้หน้าตาคล้ายๆโอ้โหกลางไม่ถึงไม่ถึงแล้วเป็นไรครับนี่ๆหยิบง่ายๆตัวนี้หยิบง่ายเดี๋ยวหยิบให้ดูครับสวยงามเลยฟับนี่นะฮะโมเดลที่เขานิยมกันนะฮะตัวนี้คือ5,600 ซีรีส์อันนี้ออริจินอลสี่เหลี่ยมแบบนี้เขาเรียกว่าออริจินอลออริจินอลนะครับถัดมาคือความเป็นคลาสสิกอมตะนิรันดร์กาลของ G-Shock ซึ่งเป็นรูปทรงที่ไม่มีใครลืมเห็นทีไรก็รู้ว่าเป็น G-Shock ยอดนิยมนี่คือหน้ากลมๆมีปุ่มตัว G ตัวนี้คือ 6,900 นะฮะ 6,900 ถัดมาคือแฟชั่น GA110 อันนี้เป็นโซนอนาล็อกGA110ถ้าในบรรดาอนาล็อกตัวนี้นิยมที่สุดแล้วที่พี่หลาไม่เล่นมันจะมีรุ่นพวกไหนมันก็จะเป็นอนาล็อกตัวอื่นกับดิจิตอลตัวอื่นอย่างเช่นนี่เนี่ยอย่างผมก็พอมีส่วนนึงแต่มันมีสี่เหลี่ยมมันยังเป็นกลมๆมีตัวนี่ทรงคล้ายๆกันครับนี่ครับนี่ครับอย่างตัวนี้ครับตัวนี้คือ GD100 สังเกตว่ามันเหมือนมากมันเป็นบอดี้เดียวกันเลยมันเป็นกรอบนอกเดียวกันเลยนะแต่ตัวนึงเป็นอนาล็อกตัวนี้เป็นดิจิตอลเห็นไหมฮะนี่กรอบนอกเหมือนกันเลยนะมันสามารถสลับกรอบกันได้เลยเขาเรียกว่าคัสตอมเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องคัสตอมแต่พี่หลามเลยไม่ชอบคือความชอบแล้วล่ะคือถามว่าชอบไหมแต่คือมันมีรุ่นให้เก็บน้อยครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนี่อย่างตัวนี้ก็เป็น 8,900 นี่ตัวนี้เป็นรหัส 8,900 แต่สวยนะตัวนี้เป็น DGK เป็นเสื้อผ้าญี่ปุ่นนะฮะDGKเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นแบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่นสวยมากตัวนี้เพิ่งได้มานะนอกนั้นก็จะเป็นวินเทจนี่ตัวนี้อยากให้ดูมากเลยไม่ค่อยมีใครเคยเห็น G-Shock รุ่นนี้แน่นอนอันนี้เป็นวินเทจประมาณปี199เพราะมันคือ1998ได้ฮะให้ดูก่อนครับไม่เคยมีใครเห็นแน่นอนหน้าตามันประหลาดมากอ่ะมันเหมือนเอเลี่ยนหรือปลากระเบนหรือปลาดาวอะไรทุกอย่างแล้วสายหนังด้วยนะฮะโอเคก็สายยากายนี่เก่ามากนะฮะนี่เก่ามากประมาณ1995 1997นะฮะเก็บไว้ดีมากครับสภาพหนังมันต้องไม่เหลือนะใช่ถ้าตามปกติส่วนใหญ่พวกนี้มาจากญี่ปุ่นนะซึ่งที่ญี่ปุ่นเขาอากาศเย็นเนี่ยแล้วก็มันก็จะเก็บรักษาได้ดีมากใช่แต่ว่าฟังก์ชันของนาฬิกาเนี่ยกลับไปที่
ม่ใช่ไม่มันก็ทำได้เหมือนอย่างอื่นมิสเตอร์สต็อปวอตลงอะไรอะไรปกติใช่ไหมมันไม่ได้มีหลายคนมากเห็นผมเก็บ G-Shock เออแล้วชอบมาถามคำถามว่าพี่ครับรุ่นนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผมจะบอกเลยว่าเออโทษนะครับตั้งเวลาผมตั้งไม่เป็นเลย น่าเกลียด อย่าถามผมเลยว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้บ้าง คือผมบอกตามตรงนะผมซื้อนาฬิกามาใส่เนี่ยเป็นเครื่องประดับเออไม่ได้ซื้อมาใช้ฟังก์ชันใช้งานมันเลยพี่ GA 110เนี่ยพี่จริงใจในการตอบมากเลยผมประทับใจมากเลยจริงพี่สีมันสวยขนาดนี้พี่ไม่ต้องไปสรรหาประโยชน์จากมันหรอกใส่เท่ๆก็พอแล้วเหมือนตุ้มหูเหมือนกำไรอ่ะมันไม่ต้องมีฟังก์ชันมันมีคนบอกให้ผมมึงคิดว่าคนใส่ปาเต้ฟิลิปเพราะมันตรงเหรอวะใช่ไม่ใช่หรอเอาง่ายๆพี่คนใส่พระเครื่องอ่ะเคยถามไหมหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้มีคุณสมบัติด้านใดบ้างอ่ะไม่มีหรอกรู้ว่ามันเป็นของหายากของเจ๋งของเท่ใส่เข้าไปก็โอเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในกาบางเรือนในที่นี้ยังเป็นเวลาญี่ปุ่นยังเป็นเวลาอเมริกายังเป็นเวลาอินเดียอยู่เลยเอ้าผมนึกว่าพี่หลามสลับใส่ตามอุปกรณ์แล้วผมหยิบมาใส่เพราะผมเป็นพี่หลามใส่เปลี่ยนไปเหมือนกันนะใช่คนชอบคนเวลาคนเจอผมอุ้ยนาฬิกาสวยจังเลยครับกี่โมงแล้วครับเอออันนี้มันเป็นเวลาอินเดียครับพี่เอ้าแล้วคุณทำไมไม่ตั้งนาฬิกาผมตั้งไม่เป็นครับแล้วถ้าคุณรู้ว่าผมเป็นแบบว่ามีเป็นคอลเลกเตอร์เก็บเยอะขนาดนี้นะคุณจะบอกคุณจะรู้เลยว่าปุ่มพวกนี้ผมไม่เคยกดเลยครับกดไม่เป็นกลัวมันกลับมาไม่เหมือนเดิมโอ้ยบอกว่าตรงนี้หาสุดแล้วเดี๋ยวนี้คนจะหัวเราะย่อผมมากในทวิตเตอร์พี่ครับผมอยากรู้จังเลยรุ่นนี้มันทำอันนี้มันจับเวลาแบบนี้ได้เออไม่รู้จริงๆครับเอาพี่มีอยู่ไม่ใช่เหรอครับพี่มีเยอะแยะเลยไม่ใช่หรอมีเต็มเลยครับแต่ไม่เคยใช้เลยครับ ไม่เคยเลยเออนี่ก็อีกแนวนึงนะฮะเอาแล้วตอนพี่บันทึกรายการชาร์กโชว์พี่สลับไปตอนนี้ใส่คือทุกเรือนเนี่ยผมไม่เหมือนคอลเลกเตอร์คนอื่นมีคอลเลกเตอร์หลายแบบเวลาเราเก็บในการบางคนอย่างพี่ที่บอกเขามีหลายเรือนซื้อมาใส่เรือนนึงซื้อที่เหลือเก็บอะไรเงี้ยของผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยเก็บด้วยใส่ด้วยใส่ทุกเรือนซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าพอมันมีจำนวนเยอะขนาดนี้การที่จะใส่ให้มันครบทุกเรือนเนี่ย มันต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนกับ10วันมันร้อนเลยกว่ามันจะวนกลับมาอีกที่นึง แล้วมันมีปัญหาไงคือมันตีกันนะมันทะเลาะกันนะทะเลาะยังไงอ่ะพี่นึกภาพดูนะตอนเช้าเนี่ยผมจะใช้เวลานานมากกว่าจะออกจากบ้านได้โดยการยืนอย่างเงี้ยยืนแล้วก็มองดูอันไหนล่ะไอ้นี่ก็บอกใส่ฉันสิไอ้นี่ก็บอกใส่ฉันสิแกไม่ได้ใส่ฉันนานแล้วนะไอ้นี่ก็บอกใส่ฉันบ้างสิฉันไม่เคยโดนใส่เลยแต่ซื้อมาฉันไม่ได้ใส่เลยฉันใส่ไปสองครั้งเองเลยมันตีกันพี่มันตีกันในความคิดผมเสื้อด้วยไหมฮะวันนี้พอเราเสื้อตัวนี้โอ้โหเป็นเสื้อก็เลือกรายการก่อนเลือกเสื้อก่อนเลือกรายการยุ่งได้เลยคนที่ใส่ชีช็อปเขาจะไม่ตัดสินสีเขาจะยกเรื่องสีให้มันเป็นเรื่องของวันในสัปดาห์ อย่างเช่นวันจันทร์สีเหลืองจะได้ไม่ต้องไปคิดเยอะจะได้ไม่ต้องไปตึกตรองเอาแค่ว่าเลือกว่าสีเหลืองเรือนไหนก็แย่แล้วให้มันตีกันเนี่ยให้มันทะเลาะกันในความคิดเราเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆพี่เนี่ยผมมีสีเหลืองกี่เรือน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เรือนนี้มันก็ตีกันเฉพาะ12เรือนนี้คือเราคัดมาว่าวันจันทร์อ่ะแกมาชกกัน12เรือนเนี้ยดูซิว่าใครจะชนะฉันจะใส่เรือนไหนก็เป็นนาทีแล้วนะมันก็เหนื่อยแล้วนะพี่แค่นี้ก็กุ้มใจแล้วนะตรงนี้สีดำไม่ได้ใส่เลยนะสีดำน้อยมากมันไม่มีวันไหนไม่มีวันไม่มีวันไหนเป็นสีดำไม่มีวันคืออะไรจันทร์สีเหลืองอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวใช่ไหมฮะพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าแล้ววันเสาร์สีม่วงวันอาทิตย์สีแดงแล้วยังมีสีขาวอีกสีขาวต้องไปผสมผสานมีใสๆอีกโอ้ยต้องไปนัวกับบางวันใช่ไหมฮะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคือพอมีเยอะๆเริ่มรู้ว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็เรื่องของการดูแลรักษาก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่การดูแลรักษาไม่น่าจะต้องดูแลรักษายากนะยกเว้นหนังนี่ผมเข้าใจเลยแต่ถ้ามันเป็นยางคือถ้าเราซื้อนาฬิกามาพี่ไม่ได้เปิดแอร์ให้มันอยู่ในห้องนอนเปิดแอร์มันจะโดนแอร์แต่กลางคืนแต่กลางวันก็โดนแต่ถึงไม่มีก็มันก็อยู่ได้นะอยู่ได้ครับพี่แต่ว่าเก็บไว้นานๆเนี่ยมีออกอาการนะอ๋อเหรออาการเนี่ยคืออย่างพวกนี้อายุ1ปีเนี่ยเริ่มมีออกอาการสำหรับเรือนที่ไม่ค่อยได้ใส่เลยอะไรเงี้ยฮะแล้วพี่สังเกตดูนาฬิกาผมเนี่ยสภาพเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ใส่ทุกเรือนนะ
อ๋อใช่ด้านหลังนี่สะอาดใหม่เยี่ยมอ่องคือเราเป็นคนชอบสิ่งนี้เราก็จะใส่แล้วใช้มันอย่างทนุถนอมใช่ไหมฮะบางคนใส่ในกาพวกนี้ถือเป็นในกาพลาสติกบอกว่ามันล้างได้มันขัดได้ใช่ไหมฮะพี่ลองพลิกของล่างของพี่ขึ้นมาข้างล่างครับมันก็จะเนินเย็นๆมันก็จะมีแบบผมมันสิบหกปีแล้วมันมีที่คงที่คลายติดหน่อยใช่ไหมใช่วิธีการของผมคืออะไรรู้ไหมฮะพี่ผมมันไม่มีเวลามาดูแลพวกนี้ทั้งหมดเยอะมากนะบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นผมจะตั้งปฏิญาณไว้ว่าทุกครั้งที่ใส่เสร็จใน1วันก่อนจะเก็บลงกล่องเนี่ยผมจะเช็ดเลยผมเช็ดทุกวันผมเช็ดใต้เนี่ยเช็ดคราบเหงื่อเช็ดคราบใครเอาน้ำมาลูบจุ่มน้ำนิดนึงน้ำเปล่าใช่มั้ยจุ่มน้ำนิดนึงครับจุ่มน้ำขยี้แล้วก็เอาน้ำยาพิเศษไม่ต้องครับแล้วก็ใช้ผ้าชามัวฮะเช็ดให้แห้งเหรอแล้วเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้มันแห้งสนิทอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่หมอนโดยที่ไม่รัดนะฮะไม่รัดเข้าไปกับเข็มขัดบัคเคิลนะฮะสอดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เก็บเข้าไปวางเข้าไปเพื่อให้เขาอยู่ในสภาพที่สบายตัวที่สุดแล้วก็ยัดลงมาในกล่องเมื่อก่อนไม่ใส่นาฬิกาใช่แล้วมาใส่ได้ปีกว่าวันไหนไม่ใส่นี่วันไหนออกจากบ้านลืมใส่เนี่ยคือกุ้มใจเลยกุ้มใจกุ้มใจแวะร้านในจังซื้อเสร็จก็เป็นแดนหาเรื่องกุ้มใจนะฮะก็สนุกดีนะฮะแล้วก็มันมีความสุขอยู่ช่วงหนึ่งคือเดือนหนึ่งผมจะเอาทุกคนมาอาบน้ำผมจะเอาน้องๆทุกคนเนี่ยมาอาบน้ำพี่ทำยังไงมันจะเป็นช่วงแห่งความสุขครับคือผมจะมีถังน้ำใหญ่ๆผมก็จะหยิบเขาขึ้นมาทีละสิบเรือนแล้วก็เอาลงไปจุ่มน้ำนวดอยู่ในน้ำฮะเราจะนวดตัวพลาสติกเรซินเนี่ยฮะนวดทุกส่วนสัตว์เพิ่มความสะอาดไปด้วยในตัวเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาเช็ดเป่าแห้งเอาไดเป่าเราเองก็แก้ผ้าอยู่นั้นด้วยเหมือนเราอาบน้ำเนี่ยพี่แล้วมันเป็นช่วงเวลาเดียวเนี่ยที่เราได้หยิบเขาขึ้นมาดูหยิบเขาขึ้นมาพิจารณาอะไรเงี้ยมันเป็นความชื่นชมอย่างนึงเป็นเพิ่ง1ปีเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่มันยังไม่เคยหมดพร้อมกันตอนก็แพงเหมือนกันนะตอนเริ่มเก็บอ่ะตอนเริ่มเก็บเริ่มมีคนขู่ว่าอุ้ยเก็บเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาถ่านหมดพร้อมกันขึ้นมาเนี่ยจะหนาว ผมก็จริง ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่ถ่านมันก้อนละเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยมั้งก้อนไม่ถึงร้อยครับแต่ค่าเปลี่ยนก็คงเป็นร้อยต้องถอดฝงถอดฟ้าออกมาเปลี่ยนแล้วก็แต่คือส่วนใหญ่เขาหมดไม่พร้อมกันนะพี่ว่าชื่ออะไรเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้เนี่ยไม่เคยกดปุ่มเลยเนี่ยผมใช้หมดแบตหมดช้าแน่นอนตั้งเวลาก็ไม่เคยตั้งไฟก็ไม่เคยกดผมจะกดแค่เดือนละครั้งเพื่อเช็คว่าไฟยังใช้ได้ไหมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นปุ่มผมมันเนียนมากคือใช้ถนอมอ่ะพี่เป็นคนถนอมรู้ใช่ไหมว่าเครื่องไหนกดปุ่มไหนเป็นไฟอ่ะรู้ฮะอันนี้ไม่ได้พอรู้ถ้าไม่เคยถึงกดรู้ไฟอันเดียวอันอื่นไม่รู้ของผมตัว G ผมก็เพิ่งรู้โอ้กดตัว G ตอนได้ใหม่ๆอ๋อกดตัว Gสนุกสนานรุ่นที่เราชอบเราก็รู้แล้วรุ่นที่เขาเล่นรุ่นเนี่ยรุ่นที่พี่หลามเล่นกับรุ่นที่มึงเมื่อกี้ที่พูดถึง3รุ่นนั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่ชอบเมืองไทยก็จะนิยมทั่วโลกแล้วคนในเมืองไทยวัยรุ่นเมืองไทยชอบแล้วกันในพอจะรู้ไหมในโลกเนี้ยประเทศไหนบ้างถ้าไอ้พวกนี้หรือญี่ปุ่นที่มีกันเล่นเยอะใช่ไหมที่เล่นจีช็อคกันเยอะที่เล่นกันเยอะเลยคืออเมริกาคนอเมริกันชอบใส่นาฬิกาจีช็อคญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็ชอบยกไปประเทศหนึ่งเพราะเป็นประเทศผู้ผลิตใช่คือญี่ปุ่นจะเยอะมากแล้วก็รุ่นแปลกๆรุ่นแพงๆจะอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้รุ่นเจ๋งๆมันเราต้องไปที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วกับอีกฝั่งนึงคืออเมริกาแต่ที่ไม่ค่อยมีเลยคือยุโรปคนยุโรปเนี่ยคือเอาง่ายๆเราไปเดินปารีสหรือว่าลอนดอนเราจะหาร้านขายนาฬิกาจีช็อคนี่ยังหายากเลยนะใช่แต่พอไปเจอนะพี่จะเจอรุ่นแบบว่าเจ๋งๆอ่ะขายราคาถูกๆอ่ะคือมันเป็นแหล่งคุ้มทรัพย์อย่างหนึ่งอ๋อนี่พี่หลานไม่เจอเลยใช่ไหมใช่มีคนไปเจอเขาเลยตกใจเลยกลับมาที่คนหนึ่งชื่อพี่ตุ้ยเขาเป็นแบบเป็นเหมือนทำทัวร์เขาก็จะพาลูกทัวร์ไปทัวร์ตามพวกประเทศในยุโรปเหล่านี้เขาก็จะเดินเข้าไปในร้านแล้วเขาก็จะเจอรุ่นประหลาดๆแล้วเขาก็จะซื้อมาฝากคนที่อยู่ใน Facebook ด้วยกันเราซื้อมาขายให้บ้างอะไรเงี้ยก็สนุกดีคือพอมันคนเล่นเยอะรุ่นหายากมันก็จะแย่งกันที่ไหนคือพอมีกระแสรู้ว่าที่ไหนมีอย่างก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฮ่องกงมี G-Shock รุ่น Limited เยอะมากก็จะมีเซียน G-Shock จากประเทศไทยหรือจากนานาประเทศบุกไปฮ่องกงแล้วก็ไปขนกลับมามันก็จะเกี้ยงเกาะฮ่องกงไม่มีแล้วแต่คนไทยอ่ะเป็นชาติที่เล่น G-Shock เยอะ
ถ้านับเป็นจำนวนคนนะผมว่าเยอะที่สุดพี่เชื่อมั้ยฮะนาฬิกาบางรุ่นเนี่ยที่เขาบอกว่าผลิตมาจำนวนจำกัด300เรือนเนี่ยผมว่า250เรือนนะอยู่เมืองไทยเหลือจะขนาดนั้นใช่คนไทยเล่นเยอะจริงๆตอนนี้มันเป็นแฟชั่นมันเป็นกระแสอะไรก็ไม่รู้มันเต็มไปหมดแล้วมันทำให้คือมันทำให้เกิดปรากฏการณ์2อย่างนะคือเล่นเยอะมากๆรุ่นบางรุ่นที่มันเป็นกระแสที่แบบไม่ค่อยคงทนจริงอ่ะคือของที่มันออกมาเก๋ามากๆมันก็จะราคาตกแบบเละเทะไปเลยตัวที่หายากมากๆก็จะราคาแพงแบบเวอร์สุดกูไปเลยครับก็จะเป็นอย่างนั้นของพวกนี้ซื้อในเมืองไทยได้ไหมครับซื้อได้ครับแต่ก็ส่วนใหญ่คนที่เอามาขายอ่ะก็เป็นคนที่เอามาจากเมืองนอกอ๋อแต่ไปตามห้างก็ standard price ราคาใช่คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับรุ่นที่ขายในเมืองไทยกับรุ่นที่ขายในเมืองนอกไม่เหมือนกันคือคาซิโอเขามีวิธีการวางโมเดลแต่ละโมเดลเนี่ยไม่พร้อมกันอย่างบางตัวเนี่ยขายญี่ปุ่นก่อน1เดือนเดือนถัดมาไปขายอเมริกาเดือนถัดมามาขายยุโรปแล้วเดือนถัดมาค่อยมาเมืองไทยเพราะฉะนั้น4เดือนจากญี่ปุ่นเปิดตัวกว่าจะถึงเมืองไทย4เดือนบางคนทนไม่ไหวก็ไปซื้อเมืองนอกมาขายคนที่เป็นนักขายอ่ะคนที่เป็นคนขายอยู่แล้วเขาก็รู้ว่ามันมีคนอยากได้เขาก็จะไปช็อปจากเมืองนอกฝากแอร์หิ้วเข้ามาถือนู่นเข้ามาส่งไปรษณีย์เข้ามาแล้วก็มาขายมันก็จะขายได้ราคาเอาอย่างตัวนี้เลยตัวที่พูดกันเยอะที่สุดตอนนี้ DN เอ้ยไม่ใช่ Elite Hess ตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ30ปีครับเดี๋ยวให้ดูครับตัวนี้เป็นตัวที่กล่าวขวัญกันถึงเยอะมากในช่วงก่อนหน้านี้ประมาณช่วงปลายปีครับ2012นะเพราะว่าอีริกดังอีริกเคสคือคนทำไอ้กราฟฟิตี้พ่นสีจริงๆแล้วเขาก็ได้ทำ G-Shock รุ่นพิเศษเนี่ยมาหลายรุ่นละนะฮะแล้วตัวนี้คือตัวล่าสุดที่เขาทำมันคือ GA 110 Elite Hess นะฮะมันฉลอง30ปีด้วยตัวนี้แล้วอันนี้พี่สามจะบอกว่าญี่ปุ่นออกมาแล้วเมืองไทยมาขายกันเร็วหรือว่ายังไงคือตัวนี้มันเป็นตัวที่กระแสขึ้นลงแบบชัดเจนมากตอนมันออกมาแรกๆที่ญี่ปุ่นขายอยู่ 6,000 กว่าบาทอ๋อไม่ใช่ของแพงขนาดขายญี่ปุ่น 6,000 กว่าบาทมาถึงเมืองไทยเรือนแรกเลยอ่ะครับราคาเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ16,00010เรือนแรกเนี่ยขายกันอยู่ประมาณ 14,000 15,000 16,000 33,000 3อะไรเงี้ยวนอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วพอหลังจากนั้นล็อตที่2เริ่มเข้ามาคือคนเริ่มรู้ว่ากระแสมันฮิตนาฬิกามันสวยใช่ไหมฮะตัวนี้ต้องดังแน่นอนเพราะรุ่นฉลอง30ปีใช่ไหมฮะก็จะมีคนขนเข้ามาขายอีกราคามันก็จะยังสูงอยู่12,000บ้าง11,000บ้างอะไรเงี้ยแล้วพอกระแสมันใช่ไหมฮะเยอะพอออกที่ยุโรปคนยุโรปไม่เล่นไงที่ยุโรปจะแพงกว่านิดหนึ่งที่ยุโรปจะซื้อได้ประมาณ 8,001 หรือ 7,009 อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคนที่ไปเจอที่ยุโรปก็จะหิ้วกลับมาแล้วเอามาขายตัดราคาลงมาเรื่อยๆคือวงจรอ่ะมันจะเป็นวงจรที่แบบว่าพอมีคนต้องการเยอะมันไอโฟนเนี่ยแล้วของน้อยไงก็จะราคาดีแต่พอเริ่มมีคนเอามาขายเยอะมันจะตัดราคาแข่งกันจาก12,000เหลือ15,000จาก15,000เหลือ19,000หรือ14,000เชื่อไหมพี่ตอนเนี้ยไล่ราคากันจนทุกวันนี้บางคนขาย 8,400 ต่างกันแค่2เดือนนะ เขาถึงบอกว่าคาซิโอรุ่นใหม่ๆเนี่ยใส่ก่อนเท่ก่อนเจ็บก่อน เท่ก่อนเจ็บก่อน แล้วพี่หลามเจ็บไหมอันนี้นะครับ อันนี้ก็เจ็บเหมือนกันเพราะผมได้มาตั้งแต่ตุลาเลยเนี่ย ผมก็เจ็บก่อนเหมือนกันแต่ว่าในระยะยาวไม่น่าเจ็บนะฮะในระยะยาวไม่แต่เราไม่ได้ซื้อมาขายครับเพราะฉะนั้นมูลค่าที่เราซื้อมาเราก็ไม่ได้เป็นกังวลกับมันเราไม่ได้คือคนที่ซื้อ 9,500 กับผมซื้อ 12,000 เนี่ยใช่ไหมฮะผมก็ถามว่าต่างกันตรงไหนอ่ะผมก็ได้ Elite Head มาเหมือนกันคุณก็ได้ Elite Head มาเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ขายไงเพราะผมขายเมื่อไหร่ผมขาดทุนถูกป่ะพี่แต่ถ้าผมไม่ได้ขายผมไม่ขาดทุนแต่ถ้าพี่ขายอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะกำไรถ้าถึงตอนนั้นมันหายากมันอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ก็ได้ใช่ใช่บางเรือน 4-50,000 บาทนะครับอีวาการเลียนอะไรเงี้ยโอ้ 4-50,000 บาทใหญ่เซตครับออกมา 6-7,000 นี้เหมือนกันอุ้ยออกที่ญี่ปุ่น 15,000 เยน 5,200 บาทบางอัน 19,000 เยนเออมันไม่ของแพงจริงนะใช่บางอัน 6,000 กว่าบาทนะครับ
ยาวแล้วเทปนี้ยาวกว่าที่ผมคิดเยอะเลยยาวอีกแล้วครับผมกะจะชั่วโมงเดียวเปลี่ยนม้วนไหมฮะผมกะประมาณ50นาทีกำลังสวยยังได้ยังได้อยู่แต่ว่าจะแนะถามว่าสำหรับคือเนื่องจากว่ามันล่อแหลมอย่างนึงทำไมฮะตอนที่แล้วเนี่ยคือเรามีเยาวชนดูอยู่ก็อยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าหนูเอาเงินไปอะไรนะมีผลกระทบต่อฐานะทางบ้านแล้วไปซื้อในกองรายการนี่ผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังว่าเด็กๆที่เล่น G-Shock เขามีวิธีเล่นยังไงในสังคมที่พวกผมเล่นกันอยู่เนี่ยนะฮะใน Facebook คือจะบอกงี้ครับจะบอกแนะนำว่าหลายคนนั่งฟังมาทั้งหมดเนี่ยคงอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากจะได้ G-Shock รุ่นสวยๆแบบที่เรามีแบบนี้เราจะต้องไปซื้อที่ไหนมันถึงจะถูกเราจะต้องไปซื้อที่ไหนมันถึงจะได้ของดีของราคาโอเคถ้าซื้อที่พี่หลามฮะคือผมก็เล่นผมบอกตรงผมเริ่มขายแล้วนะคือเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงขายมันมีเหตุผลจากไอ้สองกล่องนี้แหละครับคือเราไม่อยากมีกล่องเพิ่มไปมากกว่านี้แล้วเริ่มเป็นภาระแล้วเราก็เริ่มตั้งปฏิญาณตนว่าจากนี้ไปเนี่ยนาฬิกาที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นลิมิเต็ดหายากมากๆผมจะเอามาเสียบแทนที่แล้วผมก็จะหยิบรุ่นธรรมดาออกไปขายบ้างอ๋อโอเคตัวที่ผมมีแล้วอะไรเงี้ยนะผมก็จะใช้แล้วไปบ้างแล้วเริ่มขายออกไปบ้างครับเพราะว่ามีมากไปก็ไม่ไหวนะฮะก็เลยคิดว่าจำกัดให้ตัวเองอยู่แค่นี้ไม่เกิน2กล่องนี้แล้วก็ส่วนเกินก็ขายทิ้งไปบ้างวิธีการก็คือรุ่นธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยผมพูดได้รุ่นธรรมดารุ่นนะครับเดือนนี้เพิ่งออกมาเลยโพลาไรท์นี่ให้ดูครับโพลาไรท์นี่เป็น DW 6009 PL นะฮะโพลาไรท์คือเหลืองหน้าน้ำเงินนะฮะเหลืองหน้าน้ำเงินโฟกัสไหมโฟกัสไม่ชัดไม่โฟกัสผมไม่รู้มันทำไมไม่ออโต้โฟกัสมันควรจะออโต้ใกล้ใกล้พออ่ะไม่พอแสงไม่พอตัวนี้ฮะมันเป็นรุ่นธรรมดามันเป็นรุ่นธรรมดาที่ออกมาจากที่ออกมาประจำเดือนมีนาคมที่ญี่ปุ่นถ้าผมเก็บพวกนี้ครบทุกรุ่นมันก็ไม่ไหวพี่ใช่ไหมฮะวิธีการก็คือผมจะซื้อพวกนี้มาแล้วผมจะใส่ 3-4 ครั้งครับแล้วผมจะขายขายขาดทุนนิดหน่อยเพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยได้ราคาถูกๆแต่ว่าผมใส่ 3-4 ครั้งเนี่ยไม่เป็นรอยสภาพยัง 100% เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ G-Shock ดีๆราคาถูกๆเนี่ยเดี๋ยวรอซื้อจากผมจะมีขายแต่ถ้าอยากได้แบบรุ่นที่ผมไม่มีเนี่ยผมจะแนะนำว่าทุกวันนี้ผมไปซื้อที่ไหนรู้ไหมฮะเวลาผมซื้อในการ G-Shock ผมซื้อใน Facebook คือมีคนไทยเนี่ยที่เป็นคนที่ทำอาชีพซื้อขายในการออนไลน์เขาไปรวมตัวกันเป็นกลุ่ม Facebook 2กลุ่มที่ผมพูดมาเนี่ย G-Shock Thailand Lover เขาสะกดผิดนิดนึงนะเป็น G-Shock Thailand Lover คือเขาสะกด L แทนที่จะ LOVER เขาไป LOVE แล้วก็ VER อีกทีนึงคือตั้งชื่อกลุ่มแล้วมันเขาเขียนผิดแล้วมันแก้ไม่ได้หรือไม่แก้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องถามพี่ๆอีกทีนึงนะฮะอันนั้น1อันกับอีกอันนึงคือ G-Shock Collector เซิร์ชจากกรุ๊ปนี้ใน Facebook เลยนะฮะ2ที่นี้เขาจะมีระบบการซื้อขายซึ่งน่าเชื่อถือมากๆ1คือคนขายเป็นคนขายมืออาชีพที่ทำอาชีพออนไลน์โดยเฉพาะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครคนพวกนี้จะลงทะเบียนโดยการเอาสมุดบัญชีบัตรประชาชนพาสปอร์ตหรืออะไรหลักฐานที่แบบเอาไปฟ้องร้องกันได้ให้ไว้กับเจ้าของกรุ๊ปคนที่เป็นแอดมินกรุ๊ปให้เป็นหลักฐานแล้วเขาก็จะให้เป็นโค้ดมาว่าเป็นรหัสผู้ขายหมายเลขนี้เวลาเขาลงขายสินค้าจากเขาจะเชื่อใจได้ว่าถ้าคุณซื้อจากคนซื้อคนนี้ถ้าเขามีปัญหาตุกติกคือเวลาซื้อพี่เวลาซื้อของออนไลน์คนซื้อมันต้องโอนเงินให้คนขายก่อนใช่ไหมฮะคนขายถึงจะส่งของให้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องเชื่อใจได้มากที่สุดคือคนขายเพราะเป็นคนรับเงินเอาเงินไปแล้วนี่เอาเงินไปเยอะแยะเลยเอาไปเป็นล้านนะใช่เลยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนขายโอนของไปให้ก่อนเพราะไอ้คนซื้อเนี่ยมันพร้อมจะเบี้ยวต่อคืนไอ้คนที่อันตรายที่สุดคือคนซื้อนะมันไม่ใช่คนขายนะคนขายมันทำอาชีพนี้คือเขาไม่อยากจะโกงใครหรอกเขาทำอาชีพเขาต้องค้าขายทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมีคนมารับรองเขาก็ทำงานหากินได้สบายเราคนซื้อก็สบายใจคนซื้อที่สุดจริตก็สบายใจคนพวกนี้เราซื้อเขาได้โอนเงินให้เขาก่อนเลยถ้าเขามีปัญหาตุกติกเราไปแจ้งที่หน้ากรุ๊ปหน้าบอร์ดหน้าโพสเขาก็เละเลยแหละเขาก็จะโดนประจานแล้วเราสามารถขอบัตรประชาชนเขาไปฟ้องตำรวจแจ้งความจับได้แต่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกใช่เพราะคนส่วนใหญ่เขามันรู้จักกันผมให้บัตรประชาชนพี่ไปผมจะไปโกงคนอื่นได้ไงใช่ไหมฮะยกเว้นว่ามันมีปัญหาจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องเงื่อนไขของการตกลงกันอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นดราม่ากันไปนะแต่จะบอกว่าไปซื้อกับคนเหล่านี้ที่มีรหัสผู้ขายจะได้รับของแน่นอนชัว
แล้วราคาจะดีกว่าบางตัวถูกกว่าในช็อปที่คาซิโอขายนะฮะไม่รู้ทำได้ยังไงคือเขาเป็นของนอกไงเขาหิ้วเข้ามาของนอกแล้วเขาซื้อลดเปอร์เซ็นต์เข้ามาแล้วก็มีกระบวนการการหิ้วของเขาเข้ามาเขาก็จะขายได้ถูกบางตัวราคาสูงซึ่งอันนี้คุณต้องศึกษาราคาเองเรื่องราคาผมไม่ได้กล้ารับประกันนะเพราะว่าคนขายมีเป็นร้อยเป็นพันคนผมไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนขายถูกขายแพงเขาก็ขายถูกขายแพงตามจังหวะขึ้นลงของต้นทุนเขากลไกการตลาดคือแต่คือถ้าอยากได้รุ่นเจ๋งๆรุ่นหายากๆรุ่นสวยๆไปสองที่นี้นะหรือว่าขอคำแนะนำว่าผมเพิ่งเริ่มมาถามผมมาแบบมาคุยกับผมมา Twitter มาแบบอะไรเงี้ยปรึกษาผมหรือหาตัวไหนไม่ได้ให้ผมหาให้ผมหาได้ผมไม่ได้บวกกำไรอะไรนี่คือเราคุยในลักษณะของคนที่ชอบ G-Shock เหมือนกันนะพี่อยากได้รุ่นไหนพี่บอกผมหาให้ถ้าผมมีอยู่ผมเบื่อแล้วผมขายให้ผมแบ่งให้พี่แต่ถ้าผมไม่มีผมไปหาคนที่ซื้อแล้วผมหาคนที่ขายไม่แพงให้เพราะเรามีประสบการณ์เรารู้ว่าตัวไหนราคาไม่แพงตัวไหนราคาโอเคใช่มีหลายคนมีแฟนๆ Twitter ผมหลายคนเป็นแฟนรายการก็ซื้อจากที่ผมขายเนี่ยอุดหนุนผมด้วยนะบางคนก็บอกว่าพี่ครับมีอยู่คนนึงน่ารักมากพี่ครับผมจะให้ของขวัญวันเกิดพ่อเป็น G-Shock สักเรือนหนึ่งใช่ไหมผมก็บอกว่าไปถามพ่อมาก่อนว่าพ่อชอบรุ่นไหนแบบไหนโอ้ถามไม่ได้ครับพี่จะเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดแบบเซอร์ไพรส์พ่อผมบอกเอาละสิงั้นเราต้องมาประเมินกันแล้วว่าคุณพ่อคุณจะชอบอะไรงั้นคุณเล่าเรื่องบุคลิกพ่อคุณมาซิว่าเป็นยังไงเขาก็ว่าเขาพูดมานะพ่อผมก็เป็นข้าราชการครับทำงานอยู่ประปาแต่งกายก็ใส่ชุดฟอร์มประปาซะส่วนใหญ่อยู่บ้านก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรเงี้ยไม่ได้มีบุคลิกโดดเด่นอะไรเงี้ยเขาอยากคงอยากได้นาฬิกาที่มันเท่ๆแต่เรียบๆขึมๆอยู่ในตัวอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ชอบสีดำนะครับพี่อ้าวมีโจทย์นะผมก็นึกในใจอันดับแรกนึกถึงชุดประปาชุดประปานี่ออกเป็นสีกากีชุดข้าราชการสีกากีอ่อนๆชุดข้าราชการผมก็นึกในใจหานาฬิกาสีกากีให้เขาดีกว่าไปเจอมัดแมนรุ่นหนึ่งครับมันเป็นสีครีมๆเนื้อๆกากีผมก็ส่งรูปมันเหมือนอะไรกันทหารไหมสีอย่างนั้นใช่ไหมกากีหน่อยๆกากีมันจะแบบออกๆแบบน้ำตาลนะครับผมไม่มีตัวนั้นครับก็นั่นแหละผมก็ส่งรูปไปให้เขาดูเขาบอกโอ้ตัวนี้สวยมากเลยพี่พ่อผมต้องชอบแน่ผมก็บอกว่าชอบตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะหาให้ในราคาที่ไม่แพงเพราะว่าถ้าคุณไปดูตามช็อปเนี่ยมันจะต้อง 6-7,000 บาท6แบบ 7,000 กว่า 7,900 อะไรเงี้ยผมไปหามาให้เขาได้ประมาณ 6,200 เสียดายตอนหลังไปเจอตัว 5,800 โอ้จะบิดแหนนิดหน่อยเซอร์ไพรส์พ่อไม่เป็นไรหรอกแค่นี้400แหนอันนั้นเราเร่งไงเพราะว่าเราแบบว่าพี่มันเกิดพ่อผมอาทิตย์หน้าแล้วพ่อเขาแล้วเขาก็จะโอนเงินมาให้ผมแล้วผมก็ส่งไปให้เขาหาจัดหาซื้อไปให้เขาแล้วเขาก็ไปให้พ่อเขาแล้วเขาก็ถ่ายรูปกลับมาว่าพ่อเขาใส่โอ้สวยงามพ่อชอบเลยเราก็มีความสุขไงเราได้เห็นคนคือเอาง่ายๆแค่มาบอกว่าชอบ G-Shock อยากได้รุ่นนั้นรุ่นนี้ผมหาให้คุณได้เนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วนะเราสนุกอ่ะใช่คือเราไม่ได้ซื้อเข้าของตัวเองเพราะว่าบางรุ่นเราไม่ได้อยากมีแต่ถ้าเราหาให้คุณได้มันก็เป็นเรื่องสนุกของเราอย่างนึงเหมือนกันก็เยอะครับพี่เยอะเท่านี้แหละชั่วโมงนึงแต่ผมหาพี่หลามมากเลยทำไมฮะตรงไอ้ปุ่มเหล่านี้นี่มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นใครดูช่างคุยตอนนี้แล้วอย่ามาถามผมนะครับว่า G-Shock รุ่นนั้นมีความสามารถพิเศษอะไรมีคุณสมบัติพิเศษอย่ามาถามผมเด็ดขาดแต่ที่แน่ๆมันยังซักผ้าหุงข้าวไม่ได้เนาะถ้ามันทำได้ขนาดนั้นมันมีล้ำๆมันมีล้ำๆให้ดูนี่มันมี2ตัวที่ล้ำๆไอตัวที่เขาพูดถึงกันเยอะๆตอนนี้ไอ้มันไอ้อะไรบลูทูธเออไอ้บลูทูธนี่แหละนี่ตัวนี้โอ้มาแล้วตัวนี้เป็นบลูทูธไม่เข้ามาขายเมืองไทยนะฮะเพราะว่ามันจะต้องขออนุญาตกสทช.เรื่องคลื่นความถี่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยนะตัวนี้หน้าตาเงี้ยมันจะสามารถเชื่อมเป็นแอปกับ iPhone ได้แต่ iPhone ก็ต้องไปโหลดแอปจากญี่ปุ่นอีกเพราะว่าในสตอร์ไทยไม่มีอ๋อใช่แล้วนี่พอนั้นเสร็จปุ๊บมันจะเตือนจาก iPhone เนี่ยมันร้องเตือนที่นี่ได้มีสัญลักษณ์อยู่4สัญลักษณ์ลองแล้วใช่มั้ยยังไม่ได้ลงมี2เรือนแต่ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะเจ๋งมากกับอีกตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ไม่ใช่ตระกูลที่ผมเก็บเลยตัวนี้คือ GD 350ครับชื่อรุ่นจะแปลกมากแต่หน้าตามันเหมือนหุ่นยนต์ผมชอบดีแล้วสิ่งที่มันแปลกคืออะไรรู้ไหมฮะครับมันมีระบบสั่นครับมันมีไวเบรติ้งอัลเลิร์ต
คืนแบตแล้วก็สมควรนะไม่ค่อยทำกันคือสมมติเราตั้งอะลาร์มปลุกไว้ใช่ไหมฮะแล้วแทนที่มันจะปลุกเป็นเสียงมันปลุกเป็นสั่นแทนมันมีไวเบรทเพราะมันรู้ว่าบางคนไม่ตื่นใช่เจ๋งมากเจ๋งมากอันนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดอย่างตัวนี้ก็ใส่สองสามครั้งครับเดี๋ยวก็ขายแต่ถ้าได้เดี๋ยวรอเลยแต่ถ้าพี่หลามขายเนี่ยพี่หลามขายคือไม่ใช่อย่างนี้ใส่ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บเอาไปเลยนะพี่หลามอีกกล่องเกิ่งอะไรมันไม่ผมซื้อมาผมเก็บกล่องทุกอันไว้อันนี้ผมถามทุกประการเผื่อแฟนรายการสงสัยมีของครบมีใบบงงใบประกันหรือใส่ถุงก๊อบแก๊บไม่ได้นะถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนัดเจอกันดิจิตอลเกตเวย์เลยมารับในตัวจริงมายืนพูดคุยกันเลยขายไปตัวนึงตอนก่อนงานมอเตอร์โชว์เป็นพ่อครัวอยู่ร้านสเต็กผมบอกเนี่ยวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะไปดูงานมอเตอร์โชว์รอบสื่อผมจะเดินไปถ่ายรูปเฮ้ยมันที่แล้วนะไม่เกี่ยววันนี้ผ่านมาเนี่ยขายไปตัวนึงผมจำได้เลยพี่ผมซื้อพี่เลยแต่ผมอยู่แถวๆนั้นแหละเดี๋ยวพี่เดินมอเตอร์โชว์อยู่นะเดี๋ยวผมขี่มอไซค์มาแล้วพี่เดินเอามาให้ผมด้วยตัวเองเลยนะพี่ไม่ต้องส่งไปรษณีย์มานะเขารู้จักพี่หลามจากรู้แล้วเขาก็โหพอซื้อก็แหมชื่นชมยินดีได้เจอกันคือเราก็ดีใจนะมีแฟนรายการชอบดูเราอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ซื้อในการจากเราด้วยก็แฮปปี้ดีครับนะขอขอบคุณพี่หลามมากที่มาเผยแพร่ประสบการณ์ผมไม่เคยนึกเลยว่าจะมีเยอะขนาดนี้ลองเข้ามือสัก5นาทีไม่เอาพี่อย่าพี่ขอร้องลองดูพี่ลองดูพี่ผมอยากให้พี่โดนมนต์เสน่ห์ของมันเลยเกินผมกลัวมากเลยผมกลัวมากเลยนะเนี่ยที่สำคัญคือมันไม่ใช่ของแพงมากขนาดนั้นใช่บางเรือนเนี่ย 2,000 กว่าบาทครับคือ G-Shock เนี่ยถ้าสมมติบางคนแบบอยากได้จริงๆนะแล้วเลือกไม่ถูกให้ผมช่วยเลือกให้นะผมก็จะเลือกแบบ 2,000 กว่าบาทให้ 3,000 กว่าบาทก็มี 4,000 กว่าบาทก็มีแต่ถ้าคุณมีกำลังทรัพย์เยอะๆคุณก็จะนั่นไปลืมเล่าเรื่องเด็กๆเขาทำไงเด็กๆ เนี่ยเขาจะเก็บเงินซื้ออ่าเด็กๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเขาจะเก็บเงินซื้อใส่พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะซื้อเรือนถัดไปเนี่ยเขาจะขายเรือนเดิมทีนี้มันจะมีทุนอยู่ไงสมมติว่าซื้อมา 2,000 กว่าใส่สัก 2-3 ครั้งนะถนอมดีๆนะ อย่าให้มันเสียนะแล้วก็ขายจะขาดทุนประมาณ 3-400 บาทเสร็จแล้วก็ได้ทุนไปซื้อเรือนถัดไปคือคุณไม่ต้องมีหลายเรือนแบบนี้น้องๆที่ยังมีรายได้น้อยก็ไม่มีใครจะคุณก็มีทีละเรือนแต่ทุกเรือนคุณก็จะพูดได้ว่าคุณเคยใส่มาแล้วใส่มาแล้วเพราะคุณเคยซื้อขายมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมดก็เหมือนรถยนต์เนี่ยใช่นะซื้อคันใหม่ก็ขายคันเก่าไปคือถ้ามีกำลังซื้อเยอะๆหรือว่ามีเงินเก็บอะไรเงี้ยก็ซื้อแบบผมได้ก็เก็บได้แต่ตัวพี่หลานเองจริงๆชอบสีอะไรเนี่ยผมนะฮะสังเกตไหมฮะว่าผมมีนาฬิกาสีเหลืองเยอะมากผมชอบสีเหลืองสีเหลืองมันสวยผมจะดาวขาวนะเมื่อกี้เหรอฮะเพราะพี่หลานเรื่องพี่ขาวไงขาวน้อยขาวน้อยขาวมี4-5อันเองไม่เยอะสีเหลืองเยอะมากฮะชอบสีเหลืองแล้วก็ชอบใสๆพอผมรู้ว่าคาซิโอ G-Shock มันมีรุ่นใสๆเนี่ยผมชอบมากเนี่ยอย่างเรือนใสที่ชอบที่สุดคือจริงๆใสตัวนี้สำหรับผมนะผมว่าใสอ่ะสวยมีเสน่ห์ดีมันใสสวยอย่างตัวนี้ก็สวยนะ DGK ที่ให้ดูทีแรกอ่ะคือพี่ดูตัวดิจิตอลอ่ะตัวเลขดิจิตอลยังเป็นสีม่วงอ่ะทำเก่งมากอ่ะทำได้ยังไงอ่ะเนี่ยให้ดูอ่ะตัวเลขดิจิตอลยังเป็นสีม่วงเลยแล้วใสทั้งตัวเลยแบบโหงามจริงๆนะแล้วด้านหลังมีตัวหนังสือด้วยเนี่ยโอ้เจ๋งสุดยอดเลยครับถ้าชอบอะไรชอบอันนี้ชอบไหนครับผมว่าเนื้อสีเรือนนี้เนี่ยไม่มีในสารระบบนะฮะเรือนนี้ผมสร้างขึ้นมาเองคือจริงๆเขาต้องเป็นจริงๆเขาต้องเป็นดำม่วงสีมันเรือนนี้จริงๆต้องเป็นดำม่วงสีมันสวยอ่ะใช่มีหลายเรือนที่ผมสร้างขึ้นมาเองพี่ผมให้ดูเนี่ยพวกนี้ผมสร้างขึ้นมาเองเห็นไหมครับอันนี้มันฮะขาวแล้วก็ม่วงใช่เขาเรียกว่าคัสตอมครับคือการที่เอากรอบสีหนึ่งนู่นนี่มาผสมกันอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นดำเขียวกรอบสีดำแล้วหน้าปัดสีเขียวผมก็ไปเปลี่ยนให้มันเป็นเขียวล้วนทั้งตัวใช่ซึ่งพวกนี้เราซื้ออะไหล่มาใส่เข้าไปได้ครับเขาเรียกว่าคัสตอมครับตัวนี้ผมมีหลายอันเลยผมมี4สีแล้วก็กำลังจะขาย บอกไว้เลยใครอยากได้เดี๋ยวแต่อย่างนี้สีมันจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมสีมันจะเป็นแบบสีไบรท์สะท้อนแสงหน่อยใช่คือเรซินมันจะเป็นสีเงาครับสีเงาสวยเงานี่เดี๋ยวนี้พี่ไปหาตามร้านก็ไม่มีอ่ะแบบนี้เพราะมีที่ผมที่เดียวโอ้โหมันออกแบบมาดีเว้ยมันสวยดีออกที่แท้พี่ถามทำเองผมทำเองผสมไปผสมมามันก็จะได้หลายๆสีผสมกันครับผสมกันนี่คือเราก็ต้องมีอุปกรณ์มีไขควงมาใช่ไหมแต่ผมไม่ถอดเองนะ
หรอผมไปให้พี่คนหนึ่งตัวกลมมีพี่เหมือนกันใช่ไหมมีพี่คนหนึ่งเขาเป็นร้านเปิดร้านขายคาซิโออยู่อยู่ที่สยามชื่อร้านคาลิเบอร์พี่ป้อมครับพี่ป้อมเขาจะเป็นช่างนาฬิกาไงเพราะงั้นเขาเวลาเขาถอดเนี่ยเขาจะถอดประณีตมากเพื่อว่าเวลาเราเอานาฬิกาเราไปขายเนี่ยคนเอาแว่นขยายส่องเนี่ยดูหัวน็อตกูขนาดนั้นเลยอ้าวบางคนเขาดูไงว่าเครื่องนี้ลื้อมาหรือยังไอ้เนี่ยมันมีศัพท์คำว่าน้องน้ำด้วยนะครับพี่เคยได้ยินไหมคาซิโอน้องน้ำจีช็อกน้องน้ำคือปีที่แล้วน้ำท่วมโรงงานคาซิโอน้ำท่วมแล้วมันก็จะมีของที่โดนน้ำท่วมเนี่ยคาซิโอเขาเอามาทำลายนะแต่มันทำลายไม่หมดแล้วมันจะมีคนที่ไปโกยซื้อไอ้พวกเศษที่เนี่ยมาประกอบกันเป็นเรือนขายมีรอยบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่ฝาหลังจะเป็นรอยหน้ากระจกจะมีลายๆนิดหนึ่งแต่บอดี้จะสวยงามแล้วเรียกว่าน้องน้ำบางตัวไฟไม่ติดบางตัวลำโพงไม่ดังขายถูกๆ อย่างเรือนแบบนี้ G110เนี่ยขาย 1,500 อะไรเงี้ยโอ้โหน้องน้ำบางคนงงไงซื้อมาอุ้ยราคาถูกดีใจน้องน้ำมันน้ำท่วมนะพี่สนถอดมาเนี่ยสนิมกลางเลยนะข้างในอ่ะคือคาซิโอจีช็อคเนี่ยของปลอมกับของแท้มันดูง่ายมากของปลอมมันจะดูแย่กว่าของจริงมากแต่ไอ้น้องน้ำเนี่ยมันคือของจริงที่ถูกย้อมมาเพราะฉะนั้นมันจะดูยากมากต้องระวังแล้วยังมีของอื่นเสื้อสังเกตนะครับนี่ชมรมเสื้อเข้ารายการนี่อันนี้จีช็อคคอลเลกเตอร์นะฮะอยู่ใน Facebook เหมือนกันนะฮะที่ผมบอกไปนี่ครับนี่เป็นเสื้อชมรมก็คือเวลาเรามาเจอกันมีตติ้งคุยกันใช่ไหมฮะเราก็ทำเสื้อขึ้นมาให้มันเหมือนกันนะฮะก็สวยงามมีด้านหลังมีด้านหลังนี่สวยงามเดี๋ยวใช้มุกพี่ชวนไม่คืนพันเดียวโอ้โหแต่มันสวยจริงๆนะสวยสวยแต่มันสวยจริงๆนะโดนยังพี่โดนมนต์เสน่ห์ไม่กล้าโดนมันสะกดจิตเข้าไปไม่กล้าแต่อย่างนึงที่ผมประทับใจบอกด้วยตัวเองมันทนครับทน16ปีมันยังไม่พังเลยครับผมเปลี่ยนฐานเฉยแต่ด้วยทั้งปั๊บของผมเองที่น้องสาวให้มา16ปี17ละ17ปีละยางยึงแต่ผมใส่เหมือนมันไม่ทนเลยนะไม่เหลือแล้วครับแต่ผมใส่พวกนี้เหมือนมันจะไม่ทนเลยนะพี่รู้ป่ะผมทุกวันนี้เป็นยังไงเวลาเดินขึ้นรถไฟฟ้าผมใส่นาฬิกาอยู่มือซ้ายผมจะเอามือข้างนี้ดันคนที่จะมาโดนนาฬิกาผม คือกลัวมันเป็นรอยอ่ะเราถนอมมันเนี่ยใครแบบจังหวะเบียดๆกันเนี่ยผมโดนผมดันเลยนะผมเอามือดันงี้เลยนะฟาดงี้เลยนะแล้วผมไม่ให้โดนนาฬิกาผมคือจะกระแทกอะไรผมเนี่ยจะโดนหัวผมไม่ว่า อย่าโดนนาฬิกาผมเดี๋ยวเป็นรอยเราถนอม ผมเคยเจอผู้ใหญ่บางท่านที่เล่นนาฬิกาแบบว่าหกหลักเหมือนกันแล้วเวลาจะไปไหนแล้วมันต้องถอดบางอีเวนต์ต้องถอดนาฬิกาผมเคยเจอแบบฝากไว้ก็ได้ค่ะไม่ได้ฝากไม่ได้เราต้องหันมาหาคนที่เขารู้จักจริงบางคนเขายื่นนาฬิกาฝากแค่วางของเขาผิดท่านิดเดียวคือวางแรงหรือวางไม่ถูกมุมเนี้ยโกรธเลยนะโอ้โหโกรธเลยคนหวงของอะพี่มันเซนซิทีฟโอ้ละเอียดอ่อนใช่บางทีผมถึงไม่กล้าแล้วเวลาเขามีตติ้งกันเนี่ยเขาจะเอานาฬิกาไปโชว์กันผมไม่กล้าเอาไปเพราะว่าผมเป็นคนหวงของเวลาเขามีตติ้งเขาจะเอานาฬิกามาโชว์เขาจะเปิดดูกันหยิบดูบางคนก็หยิบหรือวางกุ๊กกักกุ๊กกักเขาหยิบไปอย่างนี้บางคนก็หยิบอย่างนี้พี่แล้วบางคนก็หยิบมาหยิบมาชิมคือบางคนวัยรุ่นไงวัยรุ่นเขาบางคือคนเรามันถนอมของไม่เหมือนกันบางคนก็จะหยิบแรงๆหน่อยกุ๊กกักก็วางเสียบๆเพราะเขาคิดว่ามันเป็นนาฬิกาพลาสติกมันไม่เสียหายหรอกมันทนแต่ผมอะใจสลายผมเลยไม่เอาไปพวกสมาชิกก็บอกนี่อ่ะพี่มีตั้งแยะทำไมไม่เอามาโชว์ผมบอกไม่ได้เดี๋ยวมันวางของผมแรงๆเดี๋ยวผมถีบมันทำใจไม่ได้ผมเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวทะเลาะกับเขาโอเคครับขอบคุณแก่เวลาครับขอบคุณพี่หลามพี่ที่รักมากก็ทิ้งท้ายไว้ครับว่าไม่ต้องไม่ได้ดูผมเป็นตัวอย่างนะฮะคือผมเป็นคนชอบ G-Shock แค่นั้นเองผมก็มีเยอะๆด้วยความที่เรามีกำลังแต่ถามว่าการทำแบบนี้มันใช่เรื่องดีหรือเปล่ามันก็มันเป็นรสนิยมเป็นรสนิยมแล้วมันก็ไม่ใช่ดีไม่ดีเป็นรสนิยมคือมันไม่ใช่เรื่องดีแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วมันก็ถามว่าเป็นเรื่องที่ควรทำตามไหมทำตามได้ถ้าคุณมีความสามารถแต่ถ้าทำตามไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอย่าให้เดือดร้อนที่บ้านใช่คือใช้ชีวิตให้มันพอเหมาะครับอย่าให้มันวุ่นวายนะคือถ้าเราทำอะไรไหวก็ทำอะไรไม่ไหวก็ไม่ต้องทำไม่ต้องมีเหมือนคนอื่นนี่ผมสะสมนี่ผมก็ชอบส่วนตัวนะผมไม่ได้ไปแข่งกับใครนะผมคือถ้าไม่งั้นผม
จะแพ้คนอื่นได้ไงอ่ะ ใช่ไหมฮะ คนอื่นมี300เรือนผมก็ต้องมี301เรือนเหรอไม่ใช่อันนี้บอกแกบอกว่าแกบอกไว้ก่อนจากโทรศัพท์เลยนะครับว่ามีคนมีมากกว่านี้อีกเยอะมากนะครับคำที่ผมพูดกับพี่หงคือ พี่ครับผมเนี่ยขี้ๆเลยคนอื่นนี่เจ๋งกว่าผมเยอะครับเอาไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โหตกใจแต่เข้าใจเพราะว่าถ้าท่านอื่นมาก็อาจจะแบบพูดคุยตะกุกตะกักหรือว่าอาจจะแบบนะคนไม่รู้จักใช่คุยกันยากโอเคเข้าใจผมถือเป็นตัวแทนของคนเล่น G-Shock ในประเทศไทยแล้วกันทั้ง2ชมรมทั้ง G-Shock Thailand Lover แล้วก็ G-Shock Collector นะฮะก็ถือเป็นตัวแทนแล้วกันว่าผมใส่ข้างล่างไว้ให้ฮะว่าเป็นอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ชื่นชอบแบบนี้อยู่ใน Facebook ถ้าคุณชื่นชอบก็มาจอยกับพวกเราได้นะฮะเชียร์ทั้ง2กรุ๊ปเลยนะฮะไม่ได้เข้าข้างกรุ๊ปใดกลุ่มหนึ่งถึงแม้จะใส่เสื้อกรุ๊ปนึงก็ตามเสื้ออีกกรุ๊ปนึงสั่งมาแล้วมีเหมือนกันนะแต่ใส่แล้วมันแน่นไซส์มันเล็กเป็นนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะครับโอเคครับติดต่อพี่หลานยังไปที่ twitter.com/chatshows นะฮะเหมือนเดิมพูดคุยเรื่อง G-Shock ได้เดี๋ยวผมจะโพสต์วันละตัวเวลาผมขายผมจะขายทีละตัวไม่ทุกวันนะผมจะทยอยขายเทปนี้เนี่ยพอจะออกเนี่ยหลังสงกรานต์อู้ไปเยอะเลยอาจจะพฤษภาพฤษภาเลยเหรอผมมีอีก2เทปมีอะไรป่ะครับป่านนั้นผมจะคงจะขายไปหลายตัวแล้วแต่จะบอกว่าจะดูกันนะครับว่าเทปนี้ออกเนี่ยไอรายการรถยนต์พี่หลานเนี่ยออกหรือยังต้องออกสิจะค่อยคุณเห็นคุณเห็นรายการตอนนี้คุณต้องเห็นเดอะชาร์จโชว์แล้วถ้าไม่เห็นเนี่ยต้องไปดุผมเลยแบบไอ้พูดไว้ทำไมไม่ทำตามคำพูดผมจะคอยดูหลังสงกรานต์กลับมาผมจะผลักมันออกไปสู่สายตาผู้คนให้ได้ถึงแม้มันจะถูลู่ถูกังก็ตามทีเราอาจจะได้เห็นรายการรถยนต์ออกมาตอนปีใหม่ปีหน้าก็ได้โอ้โหอย่าเลยพี่เอาเป็นแบบคลิปๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวทำคอนเทนต์เองได้เดี๋ยวจะตามหลังมาช่วงแรกจะเป็นง่ายๆก่อนเอาคลิปเมืองนอกมาภาพมาอะไรก่อนแต่ก็สนุกแล้วนะจริงๆผมว่าเอาเรื่องราวรถยนต์ในเมืองนอกเนี่ยมาเล่าเป็นความรู้สำหรับคนที่ชอบฟังรถยนต์ก็สนุกแล้วสนุกแล้วโอเคครับฮะเดี๋ยวเวลาผู้ฟังไปพร้อมกันได้เลยครับขอบคุณพี่หลามมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ